อันนี้24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกขั้วลงดีรอยยิ้มรอยนี้ให้ใครใครLa la la la, la 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 la, la 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 la. ปัญหาทำไปได้คำตอบ รายการ We Two Call หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอมฎอนคือการถือศีลอดช่วงเวลากลางวันแต่รอมฎอนเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นกลางวันเนื้อหาหลักคือการถือศีลอดกลางคืนเนื้อหาหลักคือการละหมาดตะรอวีฮ์และการฟังอัลกุรอานซึ่งทั้งการถือศีลอดถือเป็นการขัดเกลาจิตใจชั้นเยี่ยมและเช่นเดียวกับการฟังอัลกุรอานในขณะที่ละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลและเป็นการขัดเกลาจิตใจในอีกรูปแบบนึงนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะไปพบกันในงานที่หาดใหญ่งานอะห์ลัลรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับทางวาชแนลนั้นได้มีการจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานต้อนรับรอมฎอนอะห์ลัลรอมฎอนซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากว่าต้องการรองรับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องทุกคนมาต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างยิ่งใหญ่เราเคยต้อนรับอคันตุกะเราเคยต้อนรับคนที่มีเกียรติมีตำแหน่งในสังคมอย่างมากมายแต่วันนี้เรามาต้อนรับแขกที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเรานะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็หัวข้อของผมนั้นเป็นหัวข้อที่แปลกกับคนอื่นนะครับเพราะเป็นสารพันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนมีโอกาสให้พี่น้องได้ถามสดๆด้วยนะครับสำหรับงานอะห์ลัลรอมฎอนเสาร์ที่28พฤษภาคมศุกร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนต่อการทดสอบถึงแม้การทดสอบนั้นจะหนักหน่วงเพียงใดก็ตามเพราะแท้จริงภายหลังจากความยากลำบากย่อมมีรางวัลอันยิ่งใหญ่และความสะดวกง่ายดายรออยู่อย่างแน่นอนอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่28ว่าพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณพระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวงร่วมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรางวัลอันยิ่งใหญ่จากบททดสอบอันหนักหน่วงในรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไวท์ชาแนลพบกับรายการโต๊ะรับแขกฉบับพิเศษก่อนเข้ารอมฎอนนี้กับแขกกิตติมศักดิ์ที่พรั่งพรูด้วยแรงบันดาลใจอาจารย์บรรจงบินกาซันครูผู้มีผลงานการแปลที่ได้รางวัลระดับชาติและทุ่มเทอบรมผู้สนใจอิสลามมากกว่า20ปีดร.สุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนคนที่12ผู้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมไทยก้าวสู่ระดับสากลอาจารย์สมานงามขนงโฆษกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดร.วินัยดะลันผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับโลกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตี 5:50 นาทีเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์ไวท์ชาแนลเราคัดสรรรายการคุณภาพเพื่อคุณโรคทั้งหลายย่อมมียารักษามีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณแต่มีอีกวิธีที่นบีแนะนำการรักษาโรคโดยไม่ต้องกินยาจริงหรือที่รักษาโรคเพียงแค่การอดอาหาร
ติดตามและหาคำตอบได้ในรายการแพทย์นบีตอนการถือศีลอดคือยาบำบัดหลายโรคพุธที่25พฤษภาคมนี้เวลา 13:50 น.ทางไวท์ชาแนลกลับมาตามกระแสเรียกร้องกับรายการหนังสือเดินทาง4เทปพิเศษพร้อมแขกรับเชิญ4คนพิเศษที่มีเรตติ้งและยอดวิวสูงที่สุดในโลกโซเชียลพบกับณเชคนค้นคนนักค้นความหมายของชีวิตและคร่ำวอดอยู่ในวงการทีวีมามากกว่าทศวรรษพระมหาสมปองผู้ผสมผสานธรรมะและมุกตลกได้อย่างลงตัวกับการรับอัลกุรอานแปลไทยเป็นครั้งแรกคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลผู้นำพื้นที่ชีวิตให้ใกล้ชิดกับพื้นที่ศาสนาแบบแนวและพลาดไม่ได้กับพี่ต่อฟีโนมิน่าผู้กำกับหนังโฆษณาที่ชนะรางวัลระดับโลกถึง7ครั้งกับวิธีคิดและมุมมองที่น่าสนใจต่ออิสลามร่วมเดินทางไปกับความคิดของพวกเขาเหล่านี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงเทปแรกเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ที่ White Channelبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับรายการคุยทุกคอในวันนี้กลับมาพบกับพี่น้องตามสัญญานะครับในวันนี้วันพุธนะครับที่อากาศแจ่มใสจริงๆเมื่อคืนฝนตกหนักมากที่ทุ่งบางกะปินะฮะฝนตกแบบโอ้โหหนักมากเลยหลังจากจัดรายการท่านถามอิสลามตอบแล้วกลับบ้านไม่ได้นะครับต้องรออยู่สักพักใหญ่ๆทีเดียวเชียวจนกระทั่งฝนหยุดนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเช้ามานี้ไม่มีแดดเลยนะอากาศสบายจริงๆแต่รถติดหน้าดูเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าทางรามนี่มีอะไรล่ะมีเอเน็ตโอเน็ตอะไรก็สักอย่างหนึ่งเป็นการสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวิชาการของเด็กๆนะครับที่เขาจะต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่องของการไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งก็รถติดแบบโอ้โหภาษาบ้านๆนี่เขาเรียกวินาศสันตโลเลยวันนี้นะครับเมื่อกี้คุยกับอาจารย์มูริทิมเสนนะครับแกบอกว่าคราวที่แล้วนี่พลาดไปนี่คราวนี้นี่จะไม่ยอมให้พลาดเลยก็รีบออกมาจากบ้านก่อนหน้าตั้งแต่ยังไม่ประมาณสัก 8:45 ประมาณนั้นนะครับออกมากะว่าเอ๊ะธรรมดานี่ครึ่งชั่วโมงถึงแน่ๆนะครับเพราะบ้านท่านไม่ได้ไกลจากที่นี่ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะครับอยู่แถวมิสทีนนะครับก็ปรากฏว่าเดินทางมาเมื่อสักครู่นี้โทรมาบอกยังอยู่นู่นนะครับแถวอะไรล่ะแถวตรงเส้นเส้นด้านหลังนะครับตรงด้านเส้นกรุงเทพกีทานู้นอยู่เลยรถติดมากเลยแกบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเปิดจอสอร้อยฟังปรากฏว่านั่นแหละครับรามคำแหงมีสอบโอเน็ตเอเน็ตรถติดกันก็เป็นปกติของชาวเมืองกรุงก็บอกว่าขอฝากขอมาอัพพี่น้องมาเดี๋ยวกำลังรีบเดินทางมายังไงไม่พลาดแน่สัปดาห์ต่อๆไปก็จะปรับปรุงมาเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อที่จะได้มาพบพี่น้องกันในช่วงเช้าๆแบบนี้บรรยากาศดีๆนะฮะก็จะได้มาพูดคุยกันเรื่องราวต่างสารพันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ละสัปดาห์นี้มันอัปเดตจริงๆมันมีเรื่องราวนะครับพี่น้องจะเห็นรายการอัลบยานนะครับโอ้โหแต่ละสัปดาห์นี้เรื่องการเมืองเรื่องเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนี่มีตลอดนั่นหมายความว่าเรื่องราวของทางโลกเรื่องราวของสถานการณ์ที่เป็น Talk of the Town หรือเรื่องราวที่เราต้องหยิบมาพูดคุยกันนี้ก็ไม่ขาดเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับเสร็จเรื่องราวปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วก็พี่น้องแน่นอนนะครับเราจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องด้วยกับบรรยากาศสบายๆเพื่อนยิ้มเดี๋ยวมีกัมชากาแฟเดี๋ยวมีขนมข้าวต้มอะไรก็หยิบมานั่งหน้าจอแล้วก็รับประทานกันนะครับรับประทานกันไปด้วยจำหน้าผมเอาไว้จำหน้าจามุริดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาในวันแล้วเดี๋ยวเราไปถึงวันเสาร์นี้นะครับจะได้มาพูดคุยกันพบเจอกันนะครับที่งานอาฮรันรอมฎอนนะครับงานนี้ก็ห้ามพลาดจริงๆงานยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นอภิมหาผมใช้คำนั้นใน Facebook นะฮะก็เล่นคำหน่อยมันทำให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยจริงๆเราเต็มที่จริงๆนะครับเรียกว่ามหาโปรเจกต์ของเรานะครับเรียกว่าเป็นมหากรรมที่เราจะไปพบกันในการพบกันครั้งแรก
ที่ไปจัดในเงื่อนไขของต้อนรับรอมฎอนที่ทางภาคใต้นะครับซึ่งเราไม่เคยจัดเลยก่อนหน้านี้จัดที่กรุงเทพนะครับพี่น้องตอบรับกันมาหาความรู้กันมาพูดคุยกันอย่างมากมายแล้วก็ในเรื่องของภาคใต้นี่ไม่เคยจัดแล้วได้ข่าวว่าพี่น้องภาคใต้นี่ตอบรับเรื่องราวของอาหารรอมฎอนอย่างมากมายนี่มีเรื่องของจองโรงแรมมีปัญหาแล้วเรื่องอะไรต่ออะไรเริ่มจะต้องสอบเขาว่าพี่น้องต้องเตรียมตัวแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเป็นกระแสว่างานอาหารรอมฎอนครั้งนี้นี่ใครไม่มาเนี่ยโอ้โหพลาดโอกาสเพราะว่ามีความหลากหลายในด้านวิชาการหลากหลายในด้านเนื้อหาหลากหลายในด้านการบันเทิงที่ฮาลาลการเตรียมการสถานที่มิติใหม่ของการจัดงานศาสนาของสื่อที่ฮาลาลนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวความฮาลาลหลายๆรูปแบบซึ่งบางทีก็อาจจะมีแง่มุมของคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสนาให้มากพอหรือว่ามีอคติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ออกมาโจมตีกันก็เรียกว่าเป็นการช่วยเราสร้างกระแสด้วยนะครับอันนี้สรุปจริงมีคณาจารย์เยอะมากที่ขึ้นบนเวทีครั้งนี้และคนนี้ก็ขึ้นด้วยนะครับขึ้นมีอะไรยังไงเดี๋ยวพูดกับเขานะครับอาจารย์มูริตทิมเสนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่วันนี้แสงแรงหรือว่ายังไม่ตื่นดีฮะตายังไม่โตเท่าที่ควรนะฮะผมส่วนใหญ่ผมมีเชื้อสายจีนนะครับอ๋อตาก็เลยยังเป็นเหล่าเต็งยังไม่มีเหล่าเต็งอยู่นะฮะครับผมวันนี้มาได้ข่าวว่ารถติดวินาศสันตโลคือมาปกติเนี่ยแหละครับก็ปรากฏว่าออกมาถนนใหญ่ก็รถมันก็ติดก็เลยเปิดจอสอร้อยก็บอกว่าวันนี้เขามีการสอบการสอบที่ลานคำแพงก็บอกสอบภาคฤดูร้อนวันแรกสอบใน9 โมงเช้าก็พอดีติดแบบวินาศสันตโลเลยทำไงดีวิ่งเข้าไปก็เลยวิ่งเข้าไปนี่นะครับวิ่งเข้าไปช่วงของอะไรนะเรียกทางด่วนก็ด้านหลังอ่ะด้านหลังนะก็เลยค่อยคล่องหน่อยนะครับก็ทำเวลาก็เลยมาถึงอย่างเฉียดฉิวนะครับครับผมก็เรียกว่างานนี้ไม่พลาดที่จะเจอกับเราทั้งสองคนนะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้บรรยากาศของวันนี้เยอะเลยอาลันรอมฎอนอาจารย์ครับเป็นยังไงเตรียมการอย่างดีอาลันรอมฎอนเนี่ยก็จะเป็นงานใหญ่เรียกว่าในรอบปีเรียกว่าใหญ่ในการต้อนรับต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็เป็นงานซึ่งถือว่าเราจัดนี่ เรียกว่าต้อนรับรอมฎอนจริงๆอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็สถานที่ไปก็เป็นสถานที่ที่เราให้ความสะดวกสบายมากนะครับแอร์ตลอดทั้งวันนะฮะ4 โมงเช้า10 โมงเช้าเนี่ย10หรือก็4 โมงเช้าเนี่ยนะครับภาษากรุงเทพเรียก4 โมงเช้าก็เรียกว่าพี่น้องมาได้ตลอดเลยทั้งวันเลยเพราะมันต้องมาตั้งแต่เช้าด้วยนะครับเพราะว่ามีเช็คนี่บรรยายตั้งแต่บ่ายมั้งบ่ายอาจารย์ซิกซิกเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอีกนะฮะ10 โมง 11 โมงก็เริ่มแล้วนะครับนี่ขึ้นเวทีกันอย่างนั้นแต่ว่าคณาจารย์อยู่กับเราตลอดนะครับแล้วก็นี่มีการเปิดตัวอย่างฉายหนังภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2ของ White Channel White Film นะฮะฉะนั้นพี่น้องที่ไปครั้งนี้นี่มีคนช่วยเราโปรโมทแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องหยิบเรื่องนี้ไปสร้างพยายามสร้างกระแสแล้วช่วยเราโปรโมทต้องขอบคุณมากนะต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณมากนะฮะแล้วก็มีกระแสเยอะมากสำหรับนี่นะครับอันนี้นี่เมื่อกี้10 โมงเช้าฮะอันนี้11 โมง 15 นาทีอาจารย์ซิดดี้ขึ้นเลยถือศีลอย่างไรให้มีความสุขโอ้โหหน้าอาจารย์ซิดดี้ใหญ่ไปนะฮะต้องมาถ่ายรูปใหม่หน่อยนะฮะแล้วก็ดีที่อาจารย์แกหน้าเด็กนะอันนี้อนาชีพแห่งความดีวงใบยีนุนนะครับไปด้วยเห็นว่ามีการเปิดตัวที่ฮามากเลยเดี๋ยวลองไปดูซิเขายังไงของใบยีนุนนะครับเช็คขึ้นตั้งแต่บ่าย 20 โมงยินดีที่รอมฎอนมาเชคดีดออะห์มัดสมดีนะครับใครต่ออีกอ่ะโอ้โหมันนี่รวมหมอเลยนะครับหมอซอนและหมอหมาดแล้วก็อาจารย์นาอีมนะครับหมอด้านจิตวิญญาณนะครับเสวนาสุขภาพให้รอมฎอนดูแลสุขภาพเรานะครับนะฮะแล้วก็มีหมอหมาดนี่ก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับน่าสนใจจริงๆหมอซอแล้ได้ลงไปนะครับแกก็เปลยว่าอยากลงไปแล้วอยากจะไปร่วมงานทุกครั้งเลยนะครับถ้าแกสะดวกนะครับฉลองงานที่ได้ไปพบหมอซอแล้ตัวจริงๆแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้อาจารย์มูริดแล้วก็มีอาจารย์ยูซุฟแล้วก็มีผมนะครับเปิดเวทีคุยปัญหารอมฎอนกันเลยนะครับปัญหาฟิกต่างๆเรื่องราวต่างๆรอมฎอนไอ้นี่ไอ้นั่นเสียบวชหรือเปล่าอันนั้นทำได้ไหมอันนี้เปิดกันสดๆบนเวทีพี่น้องเขียนมาเห็นพี่น้องว่าจะไปถามกันแล้วเพียบเลย
หลายคนเอาไปถามกันสดๆตรงนั้นเลยดูแต่หน้าจอนะครับมีอะไรอีกเสาร์นี้แล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่เต็มที่เลยนะครับรอมฎอนสอนว่าสอนอะไรนะครับนี่อาจารย์ดร.อานิสพัฒนปีชาวงศ์นะครับดร.อุสมานยูนุสนะครับมาอัพทีผมเรียกชื่อท่านผิดทุกครั้งอาจารย์รัวเฮดหวังประโยชน์แล้วก็อาจารย์รอสิกินอีซานะครับนี่เป็นการรวมกันระหว่างคณาจารย์กรุงเทพแล้วก็ทางใต้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นไฮไลท์เนี่ยผมตื่นเต้นอยากดูมากเพราะว่าครั้งนี้พุ่มกับใหญ่ลงไปกำกับเองนะครับรอมฎอนสุดท้ายนะครับรอมฎอนสุดท้ายแล้วเหรอเออมันยังไงจะตายกันแล้วหรือไงชิมช็อปสินค้ามากมายต้อนรับรอมฎอนนี่ก็ไปกันนะประมาณนี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี่นะครับอย่าพลาดนะครับที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับหาดใหญ่ฮอลล์นะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับจะให้ถูกอ่านเสียงยังไงพี่น้องหนึ่งจะเดี๋ยวพี่น้องหาว่าผมใช้ไอเอ็กเซนต์มากไปนะฮะเซ็นทรัลเฟสติวัลประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอ่ะเราไปพบกันนะฮะเสาร์นี้หลังจากนั้นเราวันที่29แต่เช้านะครับคณาจารย์ทีมงานรีบบินกลับมาเพื่อที่จะมาพบพี่น้องกับรายการที่สำคัญที่สุดในรอบเดือนของเรารายการภารกิจพุทธศรัทธาหารายได้ช่วยเหลือสื่อสีขาวทำงานกันต่อไปนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากเรามีตัวเลขที่น่ากังวลใจนะครับทั้งผมทั้งเชคทั้งจมูริสนั่งคุยกันแล้วก็กังวลใจก็หวังว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่คราวนี้ต้องการเยอะด้วยนะครับมียอดเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะไปชี้แจงพี่น้องอย่างชัดเจนนะครับและแน่นอนที่การรับบริจาคที่หาดใหญ่ที่งานรอมฎอนนะครับในงานอัลลอฮ์รอมฎอนนี่คราวนี้ก็จะมีการขึ้นมอนิเตอร์ให้พี่น้องเห็นเลยว่ายอดบริจาคมาเท่าไหร่แล้วเราต้องการเท่าไหร่อย่างไรนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับช่วยเป็นสปีกเกอร์ช่วยเป็นการกระจายข่าวให้เราหน่อยสำหรับวันที่28แล้วโดยเฉพาะยิ่งวันที่29นะครับช่วยกันกระจายหน่อยว่ามันเป็นวันที่สำคัญสำหรับเราที่จะต้องมาร่วมกันทำงานศาสนาร่วมกันนะครับนี้จบแล้วนะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์จำริดมีอะไรสักนิดไหมยังไงประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเชิญครับนี่เดี๋ยวทาง MCR ต้องมาอัพจริงๆนะครับมาอัพหลายเรื่องเลยวันนี้นะครับครับผมก็จะมีจะไม่ใช่ช่วง2ดีไหมเอาได้ช่วง2ดีกว่านะช่วง2นะดีกว่านะครับแล้วก็เอาช่วงนี้คุณฮุเซนมีโอ้มีเรื่องประเด็นคุยเยอะมากครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่หยิบยกมาผมจะมีเรื่องราวที่คุยกันได้สั้นๆแล้วก็มีเรื่องราวที่เราต้องมาถกเถียงกันที่เราต้องมาพูดคุยกันเนี่ยอาจารย์ว่าไงผมว่าไงครับนะครับเรื่องของการทำอามัลอิบาดะดูความเข้มแข็งของพี่น้องของเราที่ทำอิบาดะกันอยู่ซิว่าทั่วโลกเขาเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมเห็นภาพประทับใจมากในเขาเรียกอะไรภาพประทับใจมากใน Facebook ในสื่อนะครับว่าเป็นสื่อที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการทำอิบาดะห์ที่น่าเป็นเยี่ยงอย่างมากเดี๋ยวผมจะได้เปิดให้กับพี่น้องดูนะครับอยู่ไหนแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูหน่อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวได้ขึ้นจอให้นะครับพี่น้องดูอันนี้แล้วพี่น้องจะอึ้งเลยนะครับเดี๋ยวสายมาละสายนะฮะอยู่นี่อยากให้ดูรูปนี้ก่อนเลยสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นรูปนี้ตั้งแต่เช้าของวันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกโอ้โหภูมิใจมาไหมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับนี่ว่าเขาทำอะไรอยู่เชิญครับเน็ตมันดีไหมฮะโอ้โหนิ่งกิ๊กนะฮะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเน็ตมันดิ้งกิ๊กเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้เอาออกมาก่อนตัดมาที่ผมก่อนนะฮะจำเป็นต้องคุยกับพี่น้องก่อนนิดนึงครับนะฮะก็ผมมีภาพที่ของเซ็นทรัลนะครับMCR นั่นน่าจะได้แล้วนะครับลองดูนะครับนะฮะภาพที่โฆษณาที่เซ็นทรัลนะฮะเป็นภาพที่พี่น้องส่งกันมาต่อๆกันมานะครับนี่ฮะคุณฮุเซนครับผมดูไปนะฮะแล้วก็ทำไปด้วยนะครับอันนี้เป็นที่เซ็นทรัลนะครับเหมือนกับตอนที่เราจัดงานที่เดอะมอลล์บางกะปินะฮะปรากฏว่า
ก็มีอย่างนี้แหละฮะเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาอะไรอยู่ตามที่ต่างๆไม่ใช่มีภาพเดียวนะครับพี่น้องมีไม่ใช่มีสถานที่เดียวนะครับมีหลายสถานที่เลยนะฮะก็เลยโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องจริงๆนะว่าตอนนี้อาลันรอมฎอนนะครับในวันเสาร์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่พี่น้องอยากมากันมากที่สุดงานหนึ่งแล้วก็กล่าวขานกันอย่างมากมายแล้วผมลงไปที่ปัตตานีก็ดีนะครับแล้วก็ที่ยะลานะครับที่ยะลาแล้วก็ที่สงขลานะครับก็บอกว่าจะมางานนี้กันแล้วก็ได้ยินการอาจารย์แค่ปัตตานียะลาใช่ไหมยะลาร้อยกว่าโลล่าสุดนี้พี่น้องเราจากไหนอ่ะจากนราธิวาสนราธิวาสนี่ไป200กว่าโลเลยนะนราธิวาสมาเป็นรถตู้เลยยะลาไกลกว่าป่ะยะลาใกล้กว่าใกล้กว่าอีกเหรอนราธิวาสนี่ไกลสุดละไกลสุดละไกลสุดละมากันกี่คนนะอย่านี่ที่เจ้าเดียวนะที่บอกผมมานี่นะครับก็ประมาณ1รถตู้กว่าๆเดี๋ยว1รถตู้กว่าๆมีที่ไหนเจ้าเดียวไงคือมารถตู้แล้วก็มารถอื่นด้วยอ๋อนึกว่านั่งในรถตู้แล้วที่เหลือนั่งบนหลังคาอ๋ออันนั้นก็รถตู้กว่าคิดไปได้นะฮะคิดไปได้เหมือนกันเป็นมุมที่น่าคิดนะฮะน่าเป็นห่วงว่าคิดไปได้ยังไงนะฮะไม่ผมส่วนใหญ่จะเรียนวิชาแบบว่านอกกฎเกณฑ์นะครับนะผมเชื่อนอกกฎเกณฑ์ไม่ค่อยอยู่ผมเชื่อมากๆอาจารย์ฮะคือส่วนใหญ่ของอาจารย์เนี่ยเวลาส่วนใหญ่จะใช้กับเรื่องนี้แหละฮะนอกกฎเกณฑ์เขาตั้งกฎอะไรมาอาจารย์ก็จะแบบไปทำอีกอย่างนึงเสร็จแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่าก็ว่าพลาดไม่น่าเลยผมไม่ควรเลยเรื่องนี้ผมนึกว่าเสียใจว่าทำช้าไปทำช้าไปเอาได้อันนี้สุดยอดนะครับรูปมาละรูปมาละดูหน่อยอันนี้น่าสนใจอาจารย์ดูรูปนี้แล้วดูสิว่าเห็นแล้วแต่เห็นว่าเป็นภาพนิ่งใครที่นี่นะครับดูภาพเขาละหมาดอยู่บนเรือนี่ด้านท้ายหรือด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังดูจากมหาสมุทรนี่ไม่ใช่ขึ้นสั้นๆดูนะฮะดูครับละหมาดอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บปลาเก็บของที่เขาทำประมงอะนะข้างใต้อะนะฮะโอ้โหจะยืนยังต้องระวังอะดูฮะนี่เขาตั้งใจจริงๆแล้วนี่เราอายไหมเนี่ยไม่ละหมาดโอ้ยอยู่บนตรงนั้นละหมาดไม่ได้ตรงนี้ละหมาดไม่ได้ดูคลื่นที่มันซัดมาบนเรือนี่ดูเรือเอียงอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ปลอดภัยอ่ะมันอันตรายนะแต่เขาก็น่าจะทำเป็นปกติของเขาเพราะเขาดูคือในหลักการของศาสนาเนี่ยพูดถึงการละหมาดบนเรือเนี่ยให้ยืนนะครับไม่ได้ให้นั่งแต่ถ้าหากว่ายืนไม่ได้เนี่ยถึงจะอนุญาตให้นั่งแต่นี่เนี่ยเป็นการบอกคือเขาน่าจะเป็นชาวเลนะแล้วนี่ผมนี่ดีอันนี้ฐานที่ดีมากเลยฮะอาจารย์แล้วก็ดูคลื่นนี่อัลลอฮ์ไม่น่าจะเป็นผู้กิจยางนะครับผมน่าจะเป็นชาวเลฮะเยี่ยมมากเวลาผมมองเลยผมมองไม่ค่อยขาดเลยขาดเลยฮะอาจารย์มองขาดเลยฮะแล้วก็มีความเคยชินและก็ชำนาญอยู่บนเรืออยู่แล้วดังนั้นการทรงตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็ดูนะดูขาเขินในความแข็งแรงนะของร่างกายด้วยนะครับแต่อันนี้คือฝีมือของเขาอันนี้เป็นแต่สิ่งที่อยากให้เห็นนี่ไม่ใช่ว่าเขาละหมาดอย่างเดียวแต่ให้เห็นว่าคือบางคนเนี่ยโอ้ยอย่างนี้จะละหมาดยังไงไม่ได้ไม่สะดวกครับไม่สะอาดไม่อะไรโอ้โหบ้านตอนนี้ออฟฟิศเนี่ยเด็กๆไปเลยถ้าเจอภาพนี้นี่ภาพนี้นะครับประมาณนี้เอาลงหน่อยนะครับเอาลงได้แล้วนะครับนี่คือให้พี่น้องเห็นว่าดูครับเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงเราควรที่จะละอายใจไหมเราควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ครับโดยเฉพาะยิ่งในเดือนรอมฎอนนี่ผมเชื่อนะฮะว่าชาวเลคนทำงานที่ใช้แรงงานก็ไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้หยุดด้วยนะครับแล้วก็ทำงานแล้วก็ร้อนแล้วก็ทำอิบาดะห์ในเรื่องการถือศีลอดอะไรเนี่ยอันนี้เราก็บางทีเราก็สบายมากแต่เราก็ละเลยหลงลืมนะครับก็อย่าลืมอีกไม่กี่วันแล้วเข้าสู่รอมฎอนนะครับกอบโกยช่วงเวลากอบโกยซอฮาบะห์ใช่ไหมอาจารย์ขอดุอาให้ชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนใช่เราเนี่ยบางทีนี่ไม่ได้ขอดุอาโดยอัลลอฮ์เมตตาให้มีชีวิตอยู่ถูกต้องแต่กลับละเลยละเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็ที่สำคัญคือรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการขัดเกลานะครับครับเดือนแห่งการประทานความดีอันมหาศาลแล้วก็มุสลิมหลายคนก็เพิกเฉยนะครับครับหลายคนก็รอมฎอนมาเหมือนไม่มาเหมือนไม่มีอะไรครับเขาถามว่าทำไมไม่ถือศีลอดทั้งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของคนที่บุคคลที่ถูกยกเว้นก็ปรากฏว่าไปบอกเขาว่า
ยังไม่เห็นเดือนคือมันพูดเล่นนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยคำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่จะต้องเรามัดระวังและที่สำคัญไปคือเราอยู่ในเดือนอะไรเดือนนี้ถ้าเราไม่เตาบะนะครับเราไม่อิบาดะเราไม่สนใจศาสนาแล้วพี่น้องจะไปสนใจในเดือนไหนมันไม่มีโอกาสที่เราจะไปสนใจในเดือนอื่นนะครับเพราะว่าเดือนนี้กลางวันเขาก็ทำอิบาดะกันก็คือถือศีลอดกลางคืนเขาก็ยืนละหมาดกันเขาก็ถือศีลเขาก็ทำอิบาดะแสดงเห็นว่าทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยวิถีของมุสลิมนี่แทบจะไม่มีช่องว่างไปทำความชั่วเลยแต่เรานี่นะครับ อยากจะไปทำความชั่วก็ดีหรืออยากจะไปทำเป็นสิ่งที่มันยังฮารอมอยู่อีกนะครับอันนี้ก็ต้องคิดหนักนะครับคิดหนักฮะอันนี้ก็บอกนะฮะท่านนบีนี่จะบอกว่าช่างอะไรเสียนี่กระไรนะฮะถ้าเกิดช่างอภิยศเสียนี่กระไรอภิยศเสียนี่กระไรถ้าคนหนึ่งว่าไปอาจารย์ว่าที่ผมอุตส่าห์เกิดให้ขนาดนั้นละถ้าคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเดือนรอมฎอนจากไปก็ไม่ถูกอภัยโทษอันนี้เป็นหะดีษที่ตอกย้ำแล้วก็เตือนใจเราอย่างมากๆนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็เราไม่ถูกอภัยโทษเนี่ยนั่นหมายรวมว่าชีวิตในเดือนนอกรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีสภาพยังไงก็ขนาดในเดือนรอมฎอนยังไม่ถูกอภัยโทษแล้วซึ่งเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษอันมากมายแค่คืนเดียวนะครับคืนในไลลาตุลกอดเนี่ยถ้าเราพบหรือประสบเนี่ยมันมากกว่าพันเดือนมากกว่า83ปีนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับเดือนอื่นที่ผมว่ายิ่งจะแย่ไปกว่านั้นทั้งที่เดือนรอมฎอนเองไม่ยอมทำอิบาดะห์ไม่ยอมหาความโปรดปรานหน้าที่อัลเลาะห์ครับเมื่อคราวที่แล้วเราให้ดูความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่พูดถึงในซูเราะห์อัลเราะห์มานที่บอกว่าน้ำเนี่ยมันแบ่งกันเนี่ยไม่ซับซ้อนกันวันนี้เป็นวิดีโอให้ดูเลยเดี๋ยวจะบอกรูปนี้ทำหรือเปล่าดูรูปนี้คือวิดีโอนี้ครับฮะอ้าวทีมงานดูหานี่เรือลำนี้เคลื่อนไหวป่ะเนี่ยนี่เคลื่อนไหวป่ะเคลื่อนไหวป่ะล่ะดูนะฮะเรือแล้วทำไมเรือไม่วิ่งมาด้านฝั่งนี้อ่ะก็มันวิ่งไปฝั่งนู้นไงฮะก็วิ่งมาฝั่งนี้ด้วยเพื่อจะรู้ว่านี่นะนี่ทำไมต้องกลับเรือไหมดูเลยล่ะต้องขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นสิหล่อที่จะได้เห็นต้องให้โดรนเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวบางคนบอกตัดต่อในรูปนี้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์หล่อนี่ดูนะฮะมาชาอัลลอฮ์ชัดจริงๆนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นนามหมดแล้วนะอีกที่ครับอีกที่นะฮะพี่น้องอาจจะเพิ่งออกมาจากห้องน้ำนี่นะครับอันนี้เห็นว่าเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งใช่ฮะไม่ใช่แล้วมันไม่กืนมันไม่ชนกันอ่ะนี่น้ำทั้งคู่นะครับโอ้โหนี่ในประเทศอะไรนะผมจำไม่ได้นะฮะผมจำไม่ได้เนี่ยนี่ชัดมากเลยโอ้โหนี่มานี่อีกทางหนึ่งดูดิฮะมันเหมือนมีอะไรมาค้ำมันกันมันแล้วพี่น้องที่อยากจะรู้ว่ามันโกหกไหมพี่น้องก็บินไปดูได้เพราะว่ามันมีอยู่เงี้ยมันอยู่ในโลกตะปีตะชาติเลยครับเลยนะครับใช่อยู่ตะปีตะชาติเลยนะพี่น้องก็สามารถตะปีตะชาติอันนี้สับโบราณมากนะฮะออกจากของแนวความเชื่อมีอากีดะห์ที่เพี้ยนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ใช่อันนี้ตะปีตะชาติเนี่ยก็เป็นสำนวนเขาครับใช่ครับไม่มีความเชื่อก็เป็นของชาติของอะไรทั้งปีทั้งชาติอะไรประมาณนี้เนี่ยคือเรามีชาตินี้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติดื้อด้วยนะนอกจากโบราณแล้วยังดื้ออีกนะฮะมีชาตินี้กับชาติตะปีตะชาตินะครับผมนานๆทีได้ยินนะคือผมเนี่ยคือช่วงหลังเลยช่วงหลังเนี่ยได้สนิทกับอาจารย์ลาซิกินครับอะไรทุกสายกริ่งอะไรนะแล้วก็อะไรนะของคุณกริ่งทุกสายที่หมุนมาที่หมุนมาหมุนมาเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ทานินเลยโอ้โหก็อะไรนะจะมีอยู่คำหนึ่งอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นไหนนี่ก็ต้องผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะผู้หลักผู้ใหญ่พวกเรานี่เวลาเจอแล้วโอ้โหรูปนี้ปังอ่ะปังวัยรุ่นวัยรุ่นนะเราต้องประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคคำๆแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องให้ความรู้สึกดีๆกับพี่น้องในช่วงของต้นของคุยถูกคอเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นี่มีประเด็นที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันและอาจารย์มุริดมีประชาสัมพันธ์สั้นๆสำหรับข่าวดีสำหรับพี่น้องปัตตานีอาจารย์มุริดได้ข่าวว่าจะไปชวนถึงที่เลยต้องไปอาลันรอมฎอนกันไปหาพี่น้องกันดูดิกลับมาแล้วก็ยังมีหนังสือแจกมีอีกเหรอแจกอันนี้เข้ากับสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยแป๊บเดียวครับShut up.
โรคทั้งหลายย่อมมียารักษามีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณแต่มีอีกวิธีที่นบีแนะนำการรักษาโรคโดยไม่ต้องกินยาจริงหรือที่รักษาโรคเพียงแค่การอดอาหารติดตามและหาคำตอบได้ในรายการแพทย์นบีตอนการถือศีลอดคือยาบำบัดหลายโรคพุธที่25พฤษภาคมนี้เวลา 13:50 น.ทางไวท์ชาแนลแต่งตั้งแล้วนายกคนใหม่ของตุรกีที่โลกจับตามองว่าจะมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลกพร้อมอัปเดตสถานการณ์พื้นที่ขัดแย้งในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมติดตามได้ในรายการอันบายานตอนนายกคนใหม่ของตุรกีบินอาลียินดิริมและสถานการณ์อียิปต์ซีเรียอิรักอัฟกานิสถานโลกมุสลิมจะไปในทิศทางไหนห้ามพลาดวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคมนี้เวลา 13:50 น.ทางไวท์ชานแนลท่านี่คือภารกิจที่เราต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มกำลังเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จทันทีที่เราหยุดเราจะถอยหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหลือเวลาให้ลังเลใจอีกต่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนต่อการทดสอบถึงแม้การทดสอบนั้นจะหนักหน่วงเพียงใดก็ตามเพราะแท้จริงภายหลังจากความยากลำบากย่อมมีรางวัลอันยิ่งใหญ่และความสะดวกง่ายดายรออยู่อย่างแน่นอนอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่28ว่าพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณพระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวงร่วมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรางวัลอันยิ่งใหญ่จากบททดสอบอันหนักหน่วงในรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไวท์ชานแนลอาหนันรอมฎอนมหากรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย28พฤษภาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่งานนี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเวลากิจกรรมที่เริ่มกันตั้งแต่ห้างเปิด 10:30 น.เรียกน้ำย่อยกับตัวอย่างภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่เปิดให้ชมครั้งแรกที่งานนี้โดยเฉพาะพร้อมพูดคุยแบบใกล้ชิดกับผู้กำกับและนักแสดงนำเคยไหมหิวแต่มีความสุขอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอิดจะมาชวนคุยหัวข้อถือศีลอย่างไรให้มีความสุขในเวลา 11:00 น.หลังซูรีพบกับการขับร้องอาณาชีตแห่งความดีที่ขยันแต่งเพลงใหม่ได้ทุกงานโดยวงไบยีนุนรอมฎอนมาทั้งทียินดีกันหรือเปล่าเชคริดออาห์มัดซะมะดีจะมาปาฐกถาพิเศษหัวข้อยินดีที่รอมฎอนมาในเวลา 13:20 น.รอมฎอนไม่ได้ให้แค่ความหิวนายแพทย์สุรสิทธิ์ซอและอิสระชัยอาจารย์นาอีมุงเสงี่ยมและนายแพทย์มุฮัมมัดละเบจิจะมาเสวนาสุขภาพหัวข้อให้รอมฎอนดูแลสุขภาพเราในเวลา 14:18:40 น.ปัญหาฟิกในเดือนรอมฎอนถกกันได้ทุกปีมาเคลียร์กันชัดๆสักทีกับหัวข้อสารพันปัญหาฟิกในเดือนรอมฎอนโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอาจารย์มูริทิมเซนคุณฮุเซนโมมินดำเนินรายการ20:30 น.เข้าสู่เสวนาวิชาการเข้มข้นรอมฎอนสอนว่าโดยดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์ดร.อุสมานยูนุสอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์และอาจารย์รอซิกีนอีซาดำเนินการเสวนา 22:00 น.ปิดงานด้วยละครเวทีสุดพิเศษเรื่องรอมฎอนสุดท้ายโดยทีมละครไวท์ดราม่าเดินเที่ยวงานในห้องแอร์เย็นฉ่ำและยังสามารถช็อปสินค้าเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่ขนกันมาอีกเพียบครบ
จบที่งานนี้มาเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนไปกับเราเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ห้างเปิดปุ๊บงานเริ่มปั๊บเจอกัน10โมงตรงณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ให้อภัยสนับสนุนโดยสำนึกก้นหัวใจอยากจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไหมให้เป็นคนดีดูชาดาดู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 ดูชาดาชาดาลาลาลาพี่น้องครับเดี๋ยวพบกับจามุริสในประชาสัมพันธ์เลยนะครับในส่วนของงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับได้ครับผมก็วันเสาร์นี้เนี่ยเสาร์ที่28เนี่ยก็จะเป็นงานของ Y Channel นะครับที่เซนเฟสนะครับเอาพูดง่ายๆตามภาษาที่พี่น้องชาวภาคใต้นะครับแล้วก็เฟสติวัลอะไรผมก็ออกเสียงเฟสติวัลแล้วกันเดี๋ยวผมจะโดนเล่นเรื่องออกเสียงเวอร์แค่ไว้เนี่ยไว้อย่างเดียวผมก็มึนละบางคน Y Channelไวชานอลเด็กๆก็บอกไวชานะอย่างนั้นเลยนะก็หลายเวอร์ชันมากอ่ะเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับอาจารย์มูริสบอกว่านอกจากเชิญชวนทางทีวีละก็ไปถึงที่บ้านเลยไปข้อประตูบ้านเลยโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียังไงจังหวัดที่ยิ่งใหญ่นะครับนะฮะก่อนหน้านี้ปัตตานียะลานราธิวาสยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมเลยครับหมายว่าจะมีปัญหามีสภาวะมีการยังไงก็แต่ก็ยังยิ่งใหญ่ยังน่าอยู่นะครับยังน่าอยู่น่ารื่นพิรมนะครับน่าอยู่มากน่าอยู่มากนะครับน่าไปอยู่TikTok คราวที่แล้วไปโกตาโบรูเสียดายว่าไปกลางคืนนะครับแหมอยากเห็นบรรยากาศกลางวันป่าเขาลำนาไผ่เยอะแยะเลยไปกลางวันนะก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างอ๋อครับนะฮะนะอาจจะรถติดด้วยฝนแดดก็ช่างนะครับรถติดอีกละมาดูครับวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ไม่โทษตัวเองเลยนะฮะโทษรถโทษฝนหลังละหมาดอาซัดนะครับเจอกันที่ริมคลองริมคลองอะไรครับบักกอกน้อยอ่ะริมคลองนะโปสเตอร์มาเลยครับริมคลองแสนแสบโปสเตอร์มาเลยบอกปุ๊บมาปั๊บเลยนี่ใครเนี่ยบางแอนแล้วว่ะนะบางอิสมาแอนแล้วว่ะมาเขากลับมาแล้วนะครับบางแอนกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาคราวนี้ไม่กลับมามือเปล่านะเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับครับวิชาการสัมพันธ์เขาเรียกอะไรผมโพสต์ส่งอันใหม่มาให้แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ผมก๊อปปี้ไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะโทษอย่างอื่นอีกแล้วนะฮะคือไปโทษตัวเองเลยว่าแบบผมไม่รู้ผมทำไม่เป็นอะไรก็บอกมาดินะฮะก็บอกก็มีไม่ได้โทษด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างดูเหมือนไม่ใช่ของเราเลยนะฮะวิชาการสัมพันธ์ว่าไปครั้งที่5ใช่ป่ะฮะและงานมอบวุฒิบัตรจบอัลกุรอานโอ้โหฟอนต์มันหางยาวเหลือเกินครั้งที่16นะครับมีการบรรยายเนี่ยจามุริจิมเสนแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกรีหลังปูเตะนะครับโอ้โหวันศุกร์ที่27ก็วันศุกร์นะฮะก่อนงาน1วันจามุริก็เลยไปบรรยายแล้วก็ไปเชิญชวนพี่น้องด้วยอันนี้เป็นงานนะครับเรียนบรรยายกี่โมงอันนี้เป็นงานอีกโปสเตอร์1โปสเตอร์เดียวกันเห็นมั้ยฮะอาจารย์บรรยายกี่โมงหลังอิชานี่ไงคุณดูเซนโปสเตอร์ใหม่ครับผมก็ส่งไปผมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะชีวิตผมนี่แหละอันนี้ชัดมากนะครับมีทั้ง2ท่านนี้ดูวัยรุ่นกุ๊กกิ้วก้าวหน่อยนะครับนี่ไปเจอกันนะครับที่ชุมชนเพชรสุพรรณมัสยิดอัลฟุรกอนนะฮะก็อยู่ในเมืองนะครับผมอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองเลยแหละครับพี่น้องก็ไปได้เขาเขาปิดถนนก็เลยทีเดียวเชียวนะตรงนั้นก็บ้านพักพวกเยอะมากนะครับแล้วก็ผมไปประชุมที่นี่บ่อยมากนะครับนี่แหละขอบคุณอิหม่ามน่ารักมากให้พื้นที่เราแล้วก็ก่อนที่จะคือต้องเข้าใจว่าเขาก็จัดทุกปีทีนี้มันไปเจอกับงานของไวท์ชาแนลไงก็ยังไงเขาก็ต้องจัดนะก็เลยได้โอกาสได้บรรยากาศเชิญชวนพี่น้องไปงานไว้ได้เลยเดี๋ยวก็ผมก็จะไปขึ้นบนเวทีนะครับผมจะบรรยายเรื่องตายแล้วไปไหนนะครับเสียดายคนตายไม่ได้ฟังนะครับส่วนท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สกีเนี่ยท่านบรรยายในหัวข้อประเทศมุสลิมปัจจุบันหรือตุรกีกำลังจะกลับมาว้าวน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะอ้าวพี่น้องก็ตามกันไปนะครับแล้วก็หลังอาซัดนะครับอีกโปสเตอร์นี่จะเอาหลังอาซัดก่อนนะฮะมีหลอกล่อด้วยเอาหลังอิชาก่อนมาโปสเตอร์ถัดไปเลยครับทีมงานของเรานี่ต้องยกนิ้วให้กับ MCR นะครับนี่นะครับ
เตรียมหัวใจให้อิคลาสนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอิคลาสภาษาปากนะครับภาษาพี่น้องเราไม่ว่ากันไม่ตำหนิกันนะเตรียมหัวใจให้อิคลาสเพื่อรอมฎอนนะครับก็บรรยายวันศุกร์เหมือนกันแต่ว่าหลังอาซัดนะครับณลานกิจกรรมชุมชนจะปังติกอจะบังติกอริมคลองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋ออยู่ต้องรู้สิต้องรู้สิจะบางเขาบอกชุมชนจะบางตีกอเนี่ยรู้จักจะบางตีกอนี่คือสามแยกอยู่ตรงในเมืองในเมืองเหมือนกันครับถ้าผมไม่ผิดพลาดนะเขาไม่ได้ไกลกับงานที่สุภาพงษ์อะไรที่ก็อยู่บนถนนเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่หัวถนนกับกลางถนนนะแต่อันนี้เขาเรียกหลังอาซัดเขาคือพี่น้องชุมชนเนี่ยเห็นในเมื่อผมบอกผมไปแล้วขอมาพบปะพี่น้องก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปงานนิดนึงหน่อยนะนะครับก็พูดให้เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมหัวจิตหัวใจ เพื่อต้อนรับรอมฎอนมีอะไรบ้างก็คงพูดคุยกันสอบถามกันแล้วก็อาจจะมีถามตอบเรื่องรอมฎอนค่อนข้างเยอะสักเล็กน้อยนะครับหัวจิตค่อนข้างเยอะสักเล็กน้อยคือสำนวนผมแบบนี้ไงเออครับผมครับผมแล้วก็ทำให้พี่น้องที่จะเชิญจมูกก็พิจารณานะฮะคือพูดอย่างเงี้ยบางทีลูกเด็กเล็กแดงงงนะฮะนะฮะก็เป็นการไปร่วมงานครั้งนี้ลงไปนะครับแล้ววันศุกร์นี่ก็จะได้คณาจารย์หลายท่านนี่ไปกันอาจารย์ลอสกีนะอาจารย์ลอสกีเนี่ยผู้ที่เวลาจะไปงานเนี่ยสไตล์แกคือจะบินเนี่ยใกล้ๆคือลงจากเครื่องบินแล้วเข้างานเลยขึ้นเวทีนะครับก็ก่อนนั้นในการรับงานมีการนะมีการงานอะไรของแกเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลระดับผอ.นะครับผอ.ใครๆก็อยากเชิญใครๆก็อยากเชิญก็ไม่เชิญก็ต้องไปเพราะเราต้องไปเยี่ยมเยียนประชาชนนะครับก็เขานี้ไปก่อนหน้า1วันโอ้โห Amazing มากๆนะครับไปก่อนหน้าด้วยนะไปกับทีมงานของท่านแล้วก็คณาจารย์ร่วมเห็นข่าวแต่จะไปสัก 3:00 นไม่รู้จะไปทำไมนะ 3:00 เลยท่านนอนหัดใหญ่ดีกว่านะฮะไปตรงๆนั้นแล้วเนี่ยไปวันเสาร์เลยก็ได้ฮะอาจารย์เสาร์เล่นเหรอครับนะครับก็มีอาจารย์รอซิกี้อาจารย์ดุลวะเฮแล้วก็อาจารย์ซิดดิกนะครับก็ไปพร้อมไล่ๆกันวันเดียวกันไปไล่ๆกันจมูกมาแต่เช้าหน่อยมาแต่เช้าเพราะว่าจะไปประชุมทีมงานเรื่องของสมาชิกสัมพันธ์ที่ให้พี่น้องเขาบริจาคนะครับมาเป็นสมาชิกประจำเดือนเนี่ยอาจารย์ซิดมาริดดูแลอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ต้องไปประชุมหน่อยในการที่จะดูที่ทางด้วยนะในการที่จะวางร้านชุมหน่อยเยอะแยะมากมายครับแล้วก็บนเวทีก็จะมีการนวดให้พี่น้องได้มาเป็นสมาชิกนะครับครั้งนี้ครั้งใหญ่นะครับต้องให้ความสำคัญหน่อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของงานอารันรอมฎอนในครั้งนี้นี่แหม never ending story นะครับถ้าจะคุยกันได้ก็ยาวเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่พูดไม่รู้จบเลยทีเดียวเอากลับมาที่วันนี้ที่จะหยิบยกมาคุยกันนะครับมันจะมีประเด็นที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนนี้จังเอาเลยว่าเลยมีอยู่รูปหนึ่งเขาพูดกันในพันทิป.com รู้จักพันทิป.com ไหมรู้จักครับพันทิปนี่ก็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมทุกอย่างโบราณร่ำนานแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายห้องหลายกวนมากเขาพูดกันเรื่องของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องจะเห็นนะปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหากันบ้านนั้นทะเลาะบ้านนี้บ้านนี้ทะเลาะบ้านนั้นมีกันอันนี้นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่แบบสุดๆเลยนะฮะคือมันเป็นหมู่บ้านของคนมีสตังค์บ้านนี้โอ้โหแต่ละหลังนี่บ้านเป็นเร่งเท่งเลยนะครับบ้านหลังใหญ่มากมีรถจอดเต็มเลยแล้วบ้านนี้เขารวยมากรถเขาเยอะก็ไม่มีที่จอดครับในบ้านมันเต็มกี่คันน่ะเยอะไม่ต้องไปรู้ว่ากี่คันแต่เต็มบ้านแล้วก็ยังไงแล้วก็มาทำไงธรรมดานี้ก็จอดรถกันริมถนนแล้วก็จอดรถกันริมถนนที่บ้านคันรถมันแพงไงพี่เขาทำหลังคายื่นออกมาจากรั้วมาบนถนนนะครับแล้วก็มาบังรถแล้วก็แต่นั่นคือถนนนะครับจอดริมถนนทำหลังคาของบ้านยื่นมาเลยมีรูปป่ะไม่มีรูปมีรูปมันจะไม่เหมาะเพราะเป็นบ้านเขาบ้านเขาใช่บ้านเขานะฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจริงๆนะครับเพราะตรงนั้นคือพื้นที่ของถนนคุณอาจจะบอกว่าผมไม่ได้ทำเสาอะผมไม่ได้ทำเสามาที่ถนนน่ะแต่ผมทำกระหน้าหลังคายื่นกระชังเนี่ยกระชังมันก็ขล้ำเข้ามาในที่ถนนน่ะอิสลามนี่พูดถึงว่าแค่ต้นไม้อะยังไม่ได้ไปล้ำเนี่ยใบไม้กิ่งไม้ไปล้ำเนี่ยที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราคืออย่าว่ากันนั้นเลยนะ
หน้าบ้านเราจะขึ้นเป็นถนนแล้วก็นะตึกแถวถนนอันนี้ทางเดินทางเท้าแล้วก็เป็นถนนเขาก็เอาเก้าอี้ไปตั้งอันเนี้ยตามกฎหมายแล้วไม่มีสิทธิ์เลยผมนี่บอกกับพี่น้องให้ทราบเนี่ยผมอ่านหนังสือมาเลยเนี่ยนี่นี่ผมก็ว่าตามมาคุยประเด็นนี้ด้วยอ่านเลยแบบว่าคือผมเองก็รู้สึกเอ๊ะเราจะจอดเพื่อที่จะอยู่บ้านร้านข้างๆเนี่ยที่จะต้องไปทำธุระปรากฏว่าร้านตรงนี้เอาเก้าอี้มาวางซึ่งตรงนี้ผิดกฎหมายแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเจ้าของหน้าถนนเนี่ยจะเป็นเจ้าของถนนอันนี้ไม่ใช่แต่เขามีสิทธิ์ว่าอย่าจอดรถขวางประตูอย่าอันนี้เขามีสิทธิ์บอกคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าการจอดรถริมถนนเนี่ยเฉพาะแป๊บเดียวจอดรถเอาของลงแล้วรีบขึ้นรถออกไปวนรถเอาของลงนิดๆหน่อยๆได้ยกเว้นในช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนห้ามยิ่งต่างประเทศนี่เขาห้ามโดยเด็ดขาดแต่เมืองไทยเอาละอารมณ์อร่วยจอดรถเอาของลงรีบทำธุระเสร็จรีบออกแต่ปัจจุบันไม่ใช่ตึกแถวพี่น้องที่อยู่ตึกแถวทั้งหลายเนี่ยจะไม่ใช้ชั้นล่างเป็นที่จอดรถของที่บ้านเขาขายของแต่ว่านอกจากขายของเป็นที่เป็นห้องอะไรก็แล้วแต่พอข้างหน้าเป็นที่จอดรถข้างหน้าริมถนนเอาริมถนนเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยครับในซอยเนี่ยอาจารย์บางทีซอยเนี่ยนะสามารถให้รถสวนคันได้แต่เขาเอารถมาจอดริมถนนเนี่ยจนกระทั่งรถสวนคันไม่ได้โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนในช่วงเช้าโอ้โหแล้วตรงไหนในซอยไหนนี่มีอู่แท็กซี่นะอันนี้ผมไม่ได้โจมตีแท็กซี่แต่บางอู่เนี่ยผมเห็นเนี่ยมันล้นออกมาจากอู่แล้วก็จอดริมถนนกันเลยมีโรงงานนี่ก็จอดเป็นที่จอดรถของรถโรงงานจอดกันจนกระทั่งมันไปไม่ได้รถก็ติดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เส้นทางลัดมันควรจะเป็นเส้นทางลัดใช่ไหมถูกต้องอยู่บนถนนทางใหญ่แล้วมีป้ายเส้นทางลัดไปออกพหลโยธินเส้นทางว่าไปแต่เข้าไปปุ๊บติดไม่ใช่ติดเพราะว่ารถมันติดแต่ติดเพราะรถมันไปไม่ได้เพราะมันจอดกักกันอยู่สองทางอย่างนี้เลยแล้วให้วิ่งได้เส้นเดียวรถต้องสวนต้องคอยหลบต้องคอยช้าเส้นทางลัดคือกลายเป็นเส้นทางที่ช้าเห็นความเห็นแก่ตัวผมเรานี่ทำงานนะจ่ายภาษีนั่นแหละก็ภาษีพวกเราทั้งหมดไอ้ทำถนนทำฟุตบาทใช่ไหมใช่แล้วตกลงว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วฟุตบาทและถนนจะต้องเป็นของทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ตามกฎระเบียบแต่นี่เอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ใครจะมาจอดนี่ก็ไม่ได้ต้องมาต่อว่านี่ผิดอันมหันต์เลยนะครับในความเป็นคือเดี๋ยวนี้ระบบของคือระบบเนี่ยระบบของสังคมเนี่ยไปมาเนี่ยถูกสอนให้คนเห็นแก่ตัวโดยตนลงมามีเรื่องราวที่ผู้หญิงไปตำหนิผู้ชายที่ไม่ยอมลุกให้หน้าให้ผู้หญิงเนี่ยหรือเด็กนั่งเนี่ยเขาก็ไปตำหนิเขาก็บอกก็เป็นผู้ชายก็บอกเป็นสิทธิผมก็ไม่ผมจะเป็นผมมาก่อนผมก็ต้องได้นั่งผมต้องนั่งผมต้องทำงานไปอีกไกลผมเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่านี่เขาเป็นเพศที่อ่อนแอกว่านี่คือปรากฏว่าไอ้คำว่าเอื้อเฟื้อมันหายไปมันไม่เหมือนคนในอดีตด้วยกับธุรกิจก็ดีด้วยกับสภาพสังคมด้วยกับการหล่อหลอมของสังคมตกลงคนส่วนใหญ่โดยคนไทยโดยเฉพาะจริงๆอย่างยิ่งคนอายุประยุกต์ที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นนะครับบางทีผมเคยคุยบนเวทีว่าเวลามีอะไรสังคมมันมีอะไรก็ตามแทนที่จะไปช่วยถ่ายวิดีโอข้างบ้านที่เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาส่งมาผมก็เปิดดูเสร็จเขาพูดค่อยๆอย่าเสียงดังถ่ายหน้าบ้านเลยตัวเองอยู่ข้างบนแทนที่จะโทรหา191อะไรก็ตามมันได้เพราะเป็นขโมยชัดๆคนนี้ไม่ใช่แน่นอนจอดรถกระบะไว้ยกข้ามรั้วมาคนนั้นลดลงถามว่าแบบนี้แล้วไปถ่ายแบบนี้เมื่อไหร่จะจับได้ถ้าจับได้เขาก็ไปไหนตอนไหนแล้วของเขาไอ้ชาวคนเจ้าของบ้านคงถามว่าทำไมคุณไม่โทรเรียกตำรวจให้ผมหน่อยครับให้ฉันหน่อยค่ะทำไมอันนี้เรื่องของสังคมเรื่องที่เห็นแก่ตัวขึ้นการจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมีรูปแบบไว้อย่างชัดเจนนะถ้าเป็นตึกแถวเนี่ยนะคุณควรจะต้องหาที่จอดรถที่เป็นที่จอดรถที่อื่นที่ไม่ใช่ริมถนนหรือใช้ชั้นล่างของคุณเป็นที่จอดรถแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทำโฮมทาวน์เนี่ยเขาจะนำที่จอดรถไว้ให้ใช่สิเหมือนทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับแต่เป็นต้องมีเขาเรียกอะไรนะโฮมทาวน์ใช่ไหมอาจจะมีที่จอดรถให้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือตึกแถวและไม่ยอมไอ้เจ้าของตึกก็ไม่ใช้ใต้ถุนแล้วที่สำคัญตึกแถวเองเนี่ยที่ฟุตบาทเนี่ยเขาก็ไม่มีถนนให้ขึ้นเข้าไปในจอดในบ้านนะ
ไม่มีนะทำเองเขาเอาเหล็กมาวางทำเองเนี่ยอันนี้เรื่องของทำเองเพราะว่าเรื่องของตึกแถวเนี่ยเขามาเป็นตึกแถวเพื่ออยู่เพื่อพาณิชย์อะไรจอดรถแล้วก็สวนของแล้วก็ไปต้องไปจอดตรงอื่นใช่ส่วนตัวเองก็ต้องไปเช่าที่อื่นจอดสมัยก่อนเนี่ยคงเป็นอย่างนั้นว่าอยู่กันอย่างปกติรถลาก็ไม่เยอะแล้วก็ตัวเองก็อาจจะไม่มีสั่งซื้อในยุคนั้นแต่ว่าค้าขายพอเสร็จแล้วมีกำไรกำไรเป็นเศรษฐีขึ้นมาหรือว่ามีสตุ้งสตังเยอะขึ้นมาก็ซื้อรถคันนี้ทำไงก็เบียดเบียนชาวบ้านแท็กซี่เคยพูดนะครับบอกว่ารถเนี่ยไม่จำกัดเลยว่าบ้านหลังคนละเท่าไหร่กี่คันแล้วก็ภาษีอะไรรถเก่าต้องกี่ปีเหมือนในต่างประเทศปรากฏว่าซื้อมาอยู่รถ2คันละจอดในบ้านนี่หมู่บ้านนะเสร็จแล้วยังไงซื้อมาอีกก็ต้องจอดข้างนอกข้างนอกเสร็จแล้วไอ้บ้านข้างๆเนี่ยยังไม่มีคนอยู่พอมีคนอยู่ปั๊บทะเลาะกับบ้านข้างผมจอดมาก่อนผมเอาแล้วนี่บ้านผมไม่อยู่คือบางทีเนี่ยนะจอดหน้าบ้านสมมติว่าสังคมในไทยนะจอดหน้าบ้านผิดกฎหมายแล้วแต่เอาพอรู้มารวยแต่คุณมาจอดสักกลางคืนได้ไหมเออใช่ไอ้ช่วงกลางวันเนี่ยอย่าจอดได้ไหมรถมันติดนะฮะมันมีปัญหากับสังคมโดยรวมนะครับแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงก็คือกฎหมายเนี่ยมีห้ามแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ก็มีตำรวจบางสถานีนะครับโรงพักบางสถานีเนี่ยเขาก็ให้ตำรวจเนี่ยครับไปจับนะไปเขาเรียกว่าไปเขาเรียกไปกำราบอ่ะเขาเอาเก้าอี้ออกเลยนะเอาเก้าอี้ออกให้เห็นเลยนะผมดูในภาพเลยเก้าอี้ออกแล้วก็บอกเลยว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นที่ของท่านนะเป็นที่ของคนทั่วไปที่เขาจะมาใช้อย่าทำอย่างนี้แล้วก็การจราจรก็ติดขัดนะครับอู่ซ่อมรถยังไงอ่ะอู่ซ่อมรถนี่ก็เหมือนกันนะครับคือมันทุกอาชีพผมไม่ได้ไปจำกัดอยู่กับอู่ซ่อมรถแต่อู่ซ่อมรถก็เอารถที่ตัวเองรอซ่อมเนี่ยก็มาจอดเรียงคิวไว้ข้างหน้าถนนริมไว้รอในซอยเลยเพราะยิ่งในซอยนะครับริมถนนนี่บางทีตำรวจเขาจัดการแต่ในซอยเนี่ยมันไม่เคลียร์ทำให้รถติดหมดเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้รถติดที่เราสามารถที่จะหยิบยกมาได้ที่ผมสังเกตผมเคยคิดจะทำเว็บไซต์นะสมัยก่อนนะเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ที่ช่วยทางการจราจรเขาให้คนมาช่วยใส่แง่คิดวิธีการทำให้รถไม่ติดผมนี่นะขับรถออกมาจากบ้านหนึ่งนี่ผมเจออะไรต่ออะไรเยอะนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องที่ขับรถสองแถวในซอยอ๋อเขามีแค่สองเกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองบางทีเกียร์สองยังไม่ทันเปลี่ยนเลยจอดแล้วนะคือพี่น้องขับช้ามากใช่ช้ามากจนเขาจบมาที่เดียวกันเดินแล้วแซงเลยเขาจบมาที่เดียวเพราะว่าคนที่ขับรถสองแถวด้วยความเคารพนะครับไม่มีอคติอะไรแต่ว่าทุกที่ที่ก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้คือมันแก้ปัญหาดีกว่านะครับผมเห็นใจกับพี่น้องที่ต้องใช้บริการรถสองแถวมันมีนะครับคนไม่ได้มีรถทุกคนนะครับไม่ได้สะดวกทุกคนรถสองแถวเนี่ยมาช่วยเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีนะครับแล้วก็เก่าแก่มากแต่จะทำยังไงให้มันไม่สร้างปัญหาคือคนไทยเนี่ยนิสัยอย่างนึงที่เป็นนิสัยเสียไปแล้วก็คือชอบสบายรถจะต้องมาจอดแทบเท้าเฉลยแล้วฉันถึงจะเดินขึ้นทำไมไม่เป็นหามีที่จอดสองแถวโดยเฉพาะคุณเดินไปหน่อย300เมตร200เมตร500เมตรแล้วก็ไปขึ้นตรงนั้นเป็นท่ารถเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นแบบนั้นรถก็จะไม่ติดแต่รถก็เต็มก็ออกเอามีที่จอดอีกที่นึงทุกคนมีระเบียบแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่นี่ถ้าในซอยปุ๊บแล้วในซอยเนี่ยรถสองแถวขับแบบพี่น้องคิดดูนะฮะไอ้ขั้นหลังจะแซงก็ไม่ได้เพราะทางขวาทางอีกฝั่งหนึ่งก็มาเยอะหรือไม่ก็มีสองแถวมันก็จะแบบน้องเน่งน้องแกะกันอยู่นั่นนะปรากฏว่าสายกันละนี่ละนาดแล้วบางทีมันเห็นแล้วเราก็มันมีอารมณ์อ่ะตอนเช้าเรารีบอ่ะนะฮะพอขับมาเห็นพี่สองแถวเขาเปิดกระจกแล้วสูบบุหรี่แล้วขับแบบชิวไปตามแต่เรื่องเราก็แบบยิ่งในซอยด้วยนะอารมณ์มันคือแซงก็ลำบากเพราะอีกฝั่งนึงที่สวนมามันก็ติดก็ติดไอ้ข้างหน้าสองแถวมันก็จะว่าจะทำยังไงในเรื่องของหัวจิตหัวใจนี่มันต้องขัดเกลาคุณเสร็จดูภาพนี้ดีกว่าภาพไหนฮะภาพแมวนี่นะครับดูที่ว่ารู้สึกเราภาพที่มีวงกลมสีแดงนะฮะทีมงานเด้งขึ้นมาเลยนะครับมันสอดคล้องกับคุณฮุเซนทั้งที่ไม่ได้นะสอดคล้องกับแมวกับผมเลยนะฮะโอ้โหมาชอบบอยังไงคุณฮุเซนได้เห็นภาพนี้นึกแบบนี่หัวใจของพ่อหนุ่มคนนั้นหล่อมากยังไงนอกจากหน้าตาหล่อแล้วหัวใจยังหล่ออีกนะครับแอบถ่ายเนี่ยจะอยู่แถวปาโตริโก้นะครับหน้าตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิฮะดูน่าจะเป็นอเมริกาใต้เป็นอาหรับไม่ได้อะอเมริกามาหรับก็น่าจะมีเข่านะนี่ไม่มีเข่าอาหรับไม่มีเข่าก็มีแต่หนวดอเมริกาใต้หรือเปล่าประมาณนั้นเขาบอกว่าเขายอมยืนดีกว่านะที่จะไปปลุกแมวกำลังหลับอยู่นี่หัวเหรอนี่
นี่เราคุยถึงเรื่องความเอื้อเฟื้อตะกี้ไม่ได้ตั้งใจนะนี่ไม่ได้นัดกันนะไม่ได้นัดกันไม่รู้ว่าคุณเสือนี่ก็จะมามุกนี้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้ภาพเนี้ยเป็นภาพที่เก็บไว้จะออกมาบอกพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ด้วยเหตุผลใดก็ช่างคนอื่นผิดทุกคนนะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะครับต้องเอามาออกนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็มันสอดคล้องกับคุณฮุเซนอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็บรรยากาศแบบนี้อย่าว่าแต่สัตว์เดรัจฉานอย่าว่าแต่คนอย่าว่าแต่มนุษย์เพื่อนพี่น้องด้วยกันที่เราไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกันนะครับแต่นี่สัตว์เดรัจฉานนะครับครับนะเราเขาก็มีการให้เกียรติกันน่าจะได้ชื่อว่าอบูฮุไรเราะห์นะครับบิดาแห่งแมวนะที่ไม่สนใจนะครับว่าตัวเองจะเมื่อยขนาดไหนขอให้แมวนอนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คนข้างๆนี่เขาก็ไม่ได้ไปปลุกหรือว่าไล่แมวออกนะแต่ว่าเรานี่ไล่แล้วนะครับผมไล่ไปแล้วนอนทำไมเฮ้ยหรือแม่ก็ยกลงมาข้างล่างนะครับตัวแล้วก็เอาก้นอาจารย์เวลายกแมวนี่จับตรงไอ้หนังหลังคอมันถูกต้องมันไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บมันเขาคือด้วยกับประสบการณ์ของคนโบราณนะเขาก็สั่งสอนมาอย่างนั้นนะครับให้จับตรงอื่นหน้าแล้วก็เอามือช้อนก้นนะครับมันก็ตายอ่ะนะแล้วมันก็แล้วก็จะงอเท้าก็จะงอเท้าไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บแล้วเขาชอบด้วยชอบด้วยนะฮะชอบด้วยอันนี้รู้ลึกกว่าพี่น้องที่เป็นนั่นอื่นด้วยถ้าคุณไปช้อนที่เอวมาไม่ชอบละมันจะดิ้นสังเกตดิอ้าวใครมีแมวเนี่ยไปช้อนอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกระโดดกระโดดเลยแต่พอจับข้างหลังมันอ่ะชอบเลยชอบโอ้ชอบจริงๆเจ้านายจับอีกเออวันนั้นผมดูผมก็ไม่ได้จำมานะเขาดูเขาบอกวิธีดูแมวผมก็เข้าไปดูเฉยแมวโกรธยังไงหางของมันจะเป็นยังไงแมวกำลังต้องการเราเป็นยังไงนี่เขามีวิชาแมวหิวเขาจะมีวิชาเขาเลยนี่ดูเลยโอ้โหแล้วผมไม่ก็ไม่ได้เลี้ยงแมวก็เลยไม่ได้อ่านอะไรที่ละเอียดนะครับครับหางของมันก็บ่งบอกด้วยตอนนี้มันกำลังโกรธนะตอนนี้มันกำลังไม่สบายตัวนะเหมือนกันสุนัขก็มีนะฮะก็มีเหมือนกันสุนัขก็มีก็กำลังกระดิกหางนี่แสดงว่าไอ้อันนี้เซฟอันนี้เซฟอะไรนะแต่ถ้าแบบไม่สนใจจะมีนะฮะก็ว่าไปแค่จะเป็นวิชาผมชอบผมอยากไปหาคนพวกนี้นะคนที่คิดอาหารปลาอาหารแมวอาหารปลาปลาอาหารแมวคือเขาคิดได้ไงเขารู้ได้ไงว่าแมวชอบกินนี่เขารู้ได้ไงว่าปลาทองอ่ะนะปลาคาปลาอะไรชอบอาหารยังไงอ่ะอาชีพเขาก็นั่นสิเขาต้องวิจัยใช่คนเหล่านี้น่าเข้าไปคุยนะครับไว้น่าจะไปสัมภาษณ์นะเฮ้ยคิดได้ไงชอบไม่สัมภาษณ์เองก็ได้คือคนเหล่านี้มีคุณูปการให้กับสังคมโลกนะเขาอาจารย์นั่งคิดเคยคิดไหมว่าทำไมคนเราถึงได้ทำแกงเขียวหวานได้เหมือนกันไม่สัมภาษณ์มันทุกอย่างเลยไหมไม่มันก็ต้องน่าสนใจบางเรื่องสิแท็บเล็ตเนี่ยเฮ้ยผลิตมันให้ไงได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็อีกล่าสุดนี้คนไทยวิจัยแล้วนะครับว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทำหมันยุงแล้วก็ทำสำเร็จไว้ต้องไปสัมภาษณ์ผมว่าไอ้ที่น่าสัมภาษณ์ที่สุดนะคือไอ้เจ้าของร้านที่มันไปเปิดในที่ที่มันไม่เหมาะสม อยู่ในซอยลึกๆอยู่ซอยลึกๆมืดๆตึ๊บมืดไม่ค่อยเปิดไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดร้านแต่แบบโอ้โหทำยังไงแบบใหญ่โตยังอยู่ริมรามคำแหงอันนั้นน่ะอย่างกับชู้คนวิ่งทุกคนนะฮะแล้วก็หนังสือเต็มร้านนับพันหัวนับพันเล่มให้เข้าไปอ่านข้างในร้านไปเข้าไปมีอาหารมีสภาพอาหารให้พี่น้องเลือกกินแล้วก็มีไหมทั้งหมดนี้ที่พูดมาน่าไปสัมภาษณ์ไปเลยครับไปเลยนะฮะแล้วก็ร้านประเภทแบบนี้นะก็จะมีออกอีเวนต์ด้วยนะแน่นอนมีทำอีเวนต์ด้วยอินชาอัลเลาะห์หลังรอมฎอนนะครับเอาละเดี๋ยวกลับมานะครับเราคงจะมาพูดคุยกันอีกมีหัวข้อมีเรื่องอะไรสนใจเบรกแล้วครับนี่ถึงเวลาแล้วว่าจะแจกหนังสืออยู่เอาเบรกหน้าแล้วกันกลับมาเราแจกหนังสือเลยทันทีโอ้พักก่อนฮะพบกับรายการโต๊ะรับแขกฉบับพิเศษก่อนเข้ารอมฎอนนี้กับแขกกิตติมศักดิ์ที่พรั่งพรูด้วยแรงบันดาลใจอาจารย์บรรจงบินกาซันครูผู้มีผลงานการแปลที่ได้รางวัลระดับชาติและทุ่มเทอบรมผู้สนใจอิสลามมากกว่า20ปี
ดร. สุรินทร์ พิศวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนที่12ผู้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมไทยก้าวสู่ระดับสากลอาจารย์สมานงามขนงโฆษกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดร. วินัยดะฮลันผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับโลกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตี 5:50 นาทีเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์ไวท์ชาแนลเราคัดสรรรายการคุณภาพเพื่อคุณร่วมก่อติดการรายงานข่าวการดูจันเซี่ยวเพื่อเข้าสู่รอมฎอนไปกับคณะกรรมการตรวจดูฮิลาลจันเซี่ยวของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติทีมข่าวไวนิวและคณาจารย์จากบอร์ดชะรีอะห์ของไวท์ชาแนลในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปส่งตรงจากศาลาดูจันอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและจังหวัดชลบุรีรวมถึงติดตามการรายงานผลจากองค์กรที่น่าเชื่อถือทั้งในไทยและในแต่ละประเทศทั่วโลกรอบคอบฉับไวตรวจสอบได้คืออามานะห์ของเราไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงกลับมาตามกระแสเรียกร้องกับรายการหนังสือเดินทาง4เทปพิเศษพร้อมแขกรับเชิญ4คนพิเศษที่มีเรตติ้งและยอดวิวสูงที่สุดในโลกโซเชียลพบกับณเชคนค้นคนนักค้นความหมายของชีวิตและคร่ำวอดอยู่ในวงการทีวีมามากกว่าทศวรรษพระมหาสมปองผู้ผสมผสานธรรมะและมุกตลกได้อย่างลงตัวกับการรับอัลกุรอานแปลไทยเป็นครั้งแรกคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลผู้นำพื้นที่ชีวิตให้ใกล้ชิดกับพื้นที่ศาสนาแบบแนวๆและพลาดไม่ได้กับพี่ต่อฟีโนมิน่าผู้กำกับหนังโฆษณาที่ชนะรางวัลระดับโลกถึง7ครั้งกับวิธีคิดและมุมมองที่น่าสนใจต่ออิสลามร่วมเดินทางไปกับความคิดของพวกเขาเหล่านี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงเทปแรกเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ที่ไวท์ชาแนลเต็มแล้วนะครับสำหรับทัวร์ฮาลาลครั้งแรกที่ญี่ปุ่นขอขอบคุณทุกท่านกับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในครั้งนี้และติดตามภาพความประทับใจของการเดินทางในครั้งนี้ได้ในรายการหนังสือเดินทางตอนสลามเจแปนออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:40 นาทีเริ่มสัปดาห์ที่3และ4ในเดือนรอมฎอนนี้นะครับห้ามพลาดมีทายคำถามชิงของรางวัลคิกุอานุเนะกิฟเก๋จากญี่ปุ่นด้วยนะครับมุฮัมมัด is my guide มุฮัมมัดพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับทางวาชาแนลนั้นได้มีการจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานต้อนรับรอมฎอนอะห์ลันรอมฎอนซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากว่าต้องการรองรับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องทุกคนมาต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างยิ่งใหญ่เราเคยต้อนรับอาคันตุกะเราเคยต้อนรับคนที่มีเกียรติมีตำแหน่งในสังคมอย่างมากมายแต่วันนี้เรามาต้อนรับแขกที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเรานะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็หัวข้อของผมนั้นเป็นหัวข้อที่แปลกกับคนอื่นนะครับเพราะเป็นสารพันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนมีโอกาสให้พี่น้องได้ถามสดๆ ด้วยนะครับสำหรับงานอะห์ลันรอมฎอนเสาร์ที่28พฤษภาคมศกนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูพี่น้องมาแล้วครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเร็วมากๆเลยแป๊บเดียวเองนะครับรู้สึกเหมือนเพิ่งแปรงฟันเสร็จเมื่อสักครู่ว่าเร็วมากเร็วนะนะฮะเอ้าไม่เป็นการช้าเลยนี่นะครับจากหนังสือศีลอดติดไมค์ครับอาจารย์ครับศีลอดเมืองนบีนะฮะนะไม่ใช่ศีลอดติดไมค์นะครับศีลอดอย่างนบีนะครับมีของอาจารย์มุริแจกให้ในวันนี้นะครับหนาปึกเลยนะเล่มหนามกันนะฮะเนี่ยนะครับนะฮะเกี่ยวกับรอมฎอนทั้งหมดเนี่ยในเล่มนี้อ่านเล่มนี้ก็128นี่นี่นะครับโอ้โหนี่ใครทำเนี่ยอาร์ตมาร์โอ้โห
นี่บินโอ้นี่ต้องไปอ่านตำราใหม่แล้วนะครับทีมงานของเรานี่มาเหนือชั้นเหนือเมฆเลยอาร์ตมากด้วยนะครับสินอดยังนบีนะครับเล่มนี้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแจกให้พี่น้องหนึ่งเล่มถามง่ายๆว่าวันที่เราไปเซนทันเซนเฟสเนี่ยแล้วก็มีบรรดาคณาจารย์หลายต่อหลายคนด้วยหนึ่งในนั้นก็มีผมกับคุณอุเซนและก็ อาจารย์ยูซุปคุยฟิกนะถามว่าเราคุยเรื่องอะไรบนเวทีชื่อเรื่องอะไรโอ้โหให้ก็ให้เนี่ยแหละก็จะให้เนี่ยตั้งคำถามให้ให้เพื่อจะให้พี่น้องครับพี่น้องยะลาโอ้โหนี่มีด้านหลังด้วยพี่น้องปัตตานีเตรียมตัวพบกันนี่ใครเนี่ยนะครับอยากเห็นหน้าเลยอยากเห็นหน้าเลยคือใครวินโอ้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่วินโอ้นะแต่นี่เขาน้องใหม่เขามาแรงวินโอ้นี่ต้องไม่ได้ละนะตกรุ่นไปแล้วฮะวินโอ้เนี่ยเป็นตกรุ่นไปแล้วนะต้องเตรียมตัวด้วยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาหน้ามีสันด้วยโอ้โหยังไงสันด้วยนะเอาแจกโทรศัพท์มาให้ยังไง027354939 02ปึ้งมาเลยครับ735-4939 1เล่มแจกให้วันนี้ครับนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ข้อมูลเยอะแล้วฮะก็เหลือลดเหลือ1เล่มแล้วกันครับนะฮะมาเลยเราตกลงจามุริดอาจารย์ยูซุฟแล้วก็ผมเนี่ยพูดเรื่องอะไรหัวข้อง่ายๆมากเลยนะครับบนเวทีแล้วก็คนที่ติดตามสปอตเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าผมคุณฮุเซนแล้วก็อาจารย์ยูซุฟคุยเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีฟิกๆอะไรเนี่ยแหละมีฟิกแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ยูซุฟคุยฟิกอาจารย์มุริดตอบฟิกนะฮะไปดูใน Facebook ผมนี่เจอแน่นอนโอ้โหนี่ไพ่กันขนาดนี้1เล่มนะครับเล่มนี้ราคาเท่าไหร่เลยผมก็ไม่รู้นะเอา100บาทเท่าไหร่หลายบาทนะครับหลายบาททีเดียวเชียวง่ายมากนะครับเอาโทรด่วนนะครับ027354939ระหว่างที่ยังไม่โทรนะครับผมก็ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญที่สุดผมว่าผมสำคัญกว่านะไม่นะสำคัญกว่าเนี่ยรูปสุดท้ายทีมงานอะไรอ่ะนะฮะรูปสุดท้ายสำคัญมากมากมากครับรูปสุดท้ายที่ส่งไปครับเอาละครับแหมอย่าให้คำชมนี้เป็นคำชมที่โทรบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอสายเข้ามาก่อนอ๋อสายเข้ามาตกลงสำคัญไหมเอาไหนก่อนดีจะดูรูปก่อนหรือจะรับก่อนครับตกลงเมื่อกี้บอกอันนี้สำคัญที่สุดอ๋อสายสำคัญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามเสียงดังนิดนึงนะครับค่ะจากไหนครับจากนราธิวาสค่ะได้หนังสือจากรายการของเราหรือยังครับยังค่ะอ๋อนราธิวาสแล้วจะไปงานไหมเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์จ้าพอดีอยากจะถามคำถามนะคะอ๋อคือช่วงนี้เราตอบให้ตอบคำถามนะครับค่ะค่ะพอดีว่าตอนนี้นะพอดีหนูท้องคนที่3แล้วก็ผ่าตัดเนี่ย3คนกับครั้งนี้ค่ะทีนี้ก็หมอบอกว่าให้หนูทำหมันเนี่ยมันบาปไหมคะเอาง่ายๆนะครับเห็นไหนๆก็โทรมาแล้วนะครับให้หมอที่ซิกอนเนี่ยนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับเขาถามเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะมีผลต่อร่างกายไหมนะครับเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับว่ามดลูกบางใช่ครับใช่แต่ว่าให้เป็นหมอมุสลิมวินิจฉัยให้เรานะครับค่ะมากกว่าหนึ่งหมอไหมฮะมากกว่าก็ดีครับค่ะเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเขาหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่บาปใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าอะไรบางอย่างเสี่ยงอันนี้ก็ทำได้ครับไม่บาปครับแต่ให้เป็นหมอมุสลิมนะขอหมอมุสลิมนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมอะไรก้มสลามก็ถ้าจะทำบุญอยู่นะทำนูรีอยู่อะไรคือพี่น้องครับไม่รายการนี้เป็นรายการไม่ได้รายการถามตอบนะเดี๋ยวบอกว่าคำถามแต่รายการถามฟิกอาจารย์มุริตอบฟิกโทรมาถามซะเลยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่นะครับเอาที่เหนืออื่นใดนะครับภาพนี้มาเลยครับอันนี้ตอบคำถามชิงหนังสือนะครับนี่อะไรอย่างนู้นเส้นนี่สายด่วนโอ้นี่ผมก็จะพูดเรื่องนี้แหละอ๋อนี่ใครทำเนี่ยมารวานนะไม่รู้สั่งน้องทำเอาแจ๋วมากก็ผมบอกงานไปบอกว่าช่วยทำหน่อยเข้างานฟรีไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องเจ๋งอะไม่เสียค่าเข้างานโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือมีวิชามารนะครับไปบอกว่างานของเราต้องเสียบัตรเสียค่าเข้าเสียค่าเข้าไงมีวิชามารเนี่ยเอาเรียกว่าส่งไหมผมด้วยเนี่ยผมก็ได้ช่วยกันกระจายหน่อยคือเราบอกว่าสลามชาวไทยก็เขาก็บอกว่าสลามชาวยิวนะเราก็บอกว่ามารวมกันนะก็บอกมาแยกกันนะนี่เราบอกอาลันรอมฎอนเชิญรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนพี่น้องอาจจะไม่เก่งภาษาไทยหรือเปล่าไม่
เดี๋ยวจะมีงานไม่เอารอมฎอนป่ะพี่น้องเขาจะสะกดบออาปอบุญบออาปอบุญบออาปอบุญอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหอัลลอฮ์ทำบาปไม่กลัวเลยนะครับนะฮะงานรอมฎอนนี่ผมก็เลยจะพูดเรื่องนี้ตรงๆกันเนี่ยจานเป๊ะเลยนะว่าเข้างานฟรีนะครับไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไปร่วมงานกันเยอะส่วนพี่น้องจะเข้าไปแล้วจะไปบริจาคอันนี้ก่อนแล้วแต่พี่น้องนะครับเราก็เชิญชวนแหละอีก7นาทีนะครับเอาตอบคำถามด่วนๆพี่น้องนี่ง่ายสุดสุดง่ายเลยนะครับใช่นะรีบโทรศัพท์มานะครับอาจารย์มุริถามว่าในหัวข้อที่อาจารย์มุริอาจารย์ยูซุฟแล้วก็ผมเนี่ยบนเวทีเนี่ยพูดเรื่องอะไรหัวข้ออะไรในงานจริงๆเนี่ยผมจะถามคำถามอื่นแต่ปรากฏว่าก่อนจะเข้ารายการเบรกที่3เนี่ยเขาก็มีผมเชิญชวนแล้วก็มีหัวข้อเรื่องซึ่งอยู่ตรงนั้นเลยไงก็เลยงั้นอยากให้พี่น้องก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยส่วนพี่น้องเมื่อกี้ที่โทรมาถามคำถามอันนั้นอ่ะสักสายหนึ่งอ่ะไม่ได้ว่ากันนะครับมาครับสายต่อไปนี่ไม่ได้เลยอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามค่ะครับผมเชิญเลยจังหวัดไหนครับจังหวัดถามค่ะจังหวัดไหนครับจังหวัดปัตตานีค่ะเคยได้หนังสือเราหรือยังครับยังค่ะไปงานเราอัลลอฮ์รอมฎอนไหมครับอินชาอัลลอฮ์อ้าวว่าเลยครับสารพันปัญหาฟิกในเดือนรอมฎอนโอ้โหพี่เปิดเฟซบุ๊กผมอยู่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะคือจะมีไลฟ์ของไลฟ์ชาแนลก็จะมีเรื่องอะไรอ๋อนี่คุณค่าของการมีไลน์ไลน์แอดของไว้นะครับแล้วก็รบกวนเรื่องนี้นิดนึงพอดีหนูได้สมัยนั่นนะคะอะไรนะว่าอะไรครับสมาชิกของไวท์ชาแนลเจ้าเดี๋ยวก็ไปโอนเงินไปรู้สึกว่าเดือนนึงแล้วแต่ว่าพยายามติดต่อเอางั้นเบอร์โทรศัพท์อินวันเลยครับทูอินวันเลยครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเขียนรายละเอียดที่งานอัลลันรอมฎอนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรขอเบอร์ก่อนครับขอเบอร์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวทีมงานโทรไปด้วยครับค่ะ08ทีมงานโทรไปเลยครับค่ะแล้วก็รบกวนช่วยให้จังรีบเซ็นชื่อหน่อยได้ไหมคะอะไรฮะเซ็นชื่อเซ็นชื่อที่ในบนหนังสืออ๋อได้ครับได้ครับก็สามารถหนังสือของอาจารย์ด้วยจะมีลายเซ็นของอาจารย์ทั้งหมดโอ้ก็จะซื้อของบูธไวเวตลอดแล้วอ๋อไวเวเขาก็ขายหนังสือแสดงว่านี่จะไปงานด้วยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะไปงานอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็น่าจะไปจบหนังสือใหม่ผมนะครับพอดีหนูรอของหนังสือให้เธอแล้วก็หนูอินบ็อกซ์ไปทางร้านหนังสือเสร็จแล้วเพราะว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมีหนังสือคำถามยอดฮิตในเดือนรอมฎอนครับจะออกในวันที่8เนี่ยครับในวันงานแหละหนังสือใหม่นะคำถามยอดฮิตในเดือนรอมฎอนครับอ๋อขายจ้าแล้วก็วันนี้ก็จะไปซื้อของบูธไว้เวที่ตลาดนัดกาหยีด้วยกะว่าจะแวะเข้าไปอ๋อฝากสลามถึงด้วยนะครับสำหรับสองสามีภรรยาสัญจรนะค่ะใช่แล้วค่ะครับผมครับครับนะฮะอันนี้ก็ฝากอาจารย์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกสัมพันธ์มารายการของผมด้วยความภาคภูมิใจนะครับสามสายด้วยกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็ขออาจารย์ลอนสกีนี่เมื่อวานนี้20 สายนะฮะด้วยความภาคภูมิใจเดินมาด้วยความสง่างามอ่านมาเลยอาจารย์ลอนสกีอ่านมาเลยนะครับนะครับแล้วก็พอพูดเสร็จไม่มีใครเชื่อนะครับโอ้โหไม่มีใครเชื่อเลยว่าได้20สายนี่คือการทำงานและก็การทุ่มเทของบอร์ดชริอะห์ทั้งหมดเนี่ยที่ตอบรับว่าถ้ามีเรื่องของรายการสดนี้ก็จะช่วยพูดให้เพราะว่าสมาชิกสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มีความสำคัญลดหย่อนลงไปกับเรื่องอื่นเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องหลักๆด้วยซ้ำในการที่จะหาสมาชิกเพิ่มแล้วก็ทำให้รายได้ของไว้เนี่ยได้คงที่ถ้าเราได้สัก10,000กว่าท่านเนี่ยเราก็อยู่ได้สบายๆไม่ต้องจัดรายการภารกิจสีขาวไม่ต้องเลยครับภารกิจผู้ศรัทธาใช่ไหมครับไม่ต้องเลยเพราะเราได้ครบแต่ว่านี่เราต้องจัดอยู่ทุกเดือนเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเรายังไม่สามารถที่จะให้ค่าใช้จ่ายของเราที่ได้เข้ามาเนี่ยพอเพียงกับรายรับนะฮะที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องฝากพี่น้องด้วยนะครับก่อนที่จะหมดเวลาคุณดูเซนผมไหนๆผมเอามาแล้วอ่ะก็ไม่อยากที่เอากลับนะอะไรรูปเด็ก2คนครับเซนเห็นอะไรนี่แม่ค้านะแล้วก็ไปค้าขายมีลูก2คนก็เอาไปนอนด้วยเลยนะอยู่ตรงนั้นแม่นมากเลยกับแม่ค้าไม่ใช่ชาวประมงนะไม่ใช่ฮะโอ้โหแม่ผลไม้นี่คืออะไรนะเงาะครับเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์เงาะครับไม่ใช่ฮะผมขยายดูนี่ไง
เงาะครับนี่ไงเออเงาะครับเงาะอะไรมันกลมได้ขนาดนี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่เมืองไทยป่ะเขาก็จะขีดขนมันออกหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดแลดูสวยงามแล้วก็ลูกอ่ะก็นอนอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ขายอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับขายริมถนนเนี้ยครับคนยากคนจนนะครับแล้วก็เนี่ยเตรียมถุงไว้เพื่อที่จะรองรับลูกค้าเลยทีเดียวเชียวนะฮะมีเงาะเงาะนี่อาจจะไม่ใช่เงาะโรงเรียนนะครับอาจจะเงาะอนุบาลนะครับคนยังนั้นน้อยหน่อยครับครับผมนี่ยังไงก็ให้เห็นถึงให้เห็นถึงคนทำมาหากินนะคนทำมาหากินหนึ่งพี่น้องเห็นแบบนี้ไม่หิวเงาะก็ไปซื้อเขาเถอะครับไปซื้อเขาเลยนะฮะแล้วก็ดูหน้าตาเด็กแล้วก็คนไทยแน่นอนนะครับนะไม่น่าจะเป็นแถบเวียดนามแถบอะไรน่าจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละนะครับก็ฝากว่าคนทำมาหากินแล้วก็ลูกอ่ะนะครับอย่างน้อยก็ที่บ้านอาจจะไม่มีคนอยู่สามีอาจจะไปเป็นกรรมกรไปเป็นช่างไม้ช่างปูนแล้วก็ภรรยาก็มาขายของครับภาพนี้เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารนะครับความจริงคนเห็นภาพแบบนี้เงาะไม่น่าเหลือบนรถเลยนะครับอะไรนะกระจาดกระจาดเลยเหรอใช่ไหมเขาใช้คำว่ากระจาดไหมไม่เรียกถาดนะถาดเลยเหรอ นี่มันสารตะกร้ากระจาดอะไรประมาณนั้นนี่ก็นะครับเอาอะไรครับอาจารย์มูริสหมดแล้วผมนะฮะผมมีอีกหนึ่งนาทีคุณลุงเซนหนึ่งนาทีพอเลยนะครับผมมีฝ่ายขาวเข้ามากดดันแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจผมรู้สึกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องมาศึกษาสถิตสถิตินี่เป็นเครื่องวัดได้ดีนะฮะมี2อันละกันจริงๆผมมีหลายอันนะเอามาเอาผมบ้างนะได้ครับวันนี้ฟิตเตรียมมาเยอะนะฮะไม่ผมชีวิตผมแบบนี้นะให้เพื่อนน้องให้เพื่อคุณเวลาที่คนเผลอพูดความจริงเขาบอกเวลาที่คนพูดความจริงเนี่ยแล้วก็มากที่สุดคือเวลาไหนรู้ป่ะเวลาไหนให้ทายเวลาจะต้องมีอะไรกดดันเช่นจะต้องถูกสอบอะไรล่ะอะไรขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ใช่อะสถิติเขาบอกงี้ชัดเจนแล้วจริงเลยนะช่วงเวลาที่คนจะพูดความจริงมากที่สุดคือช่วงเวลาที่คนโกรธโกรธเหรอใช่ทะเลาะกันอยู่เงี้ยสามีภรรยาโอ้ยพูดหวานกันทะเลาะกันเท่านั้นแหละมาหมดเลยข้อไม่ดีมาหมดไอ้อะไรที่อยู่ในใจเก็บไม่หมดนี่ของจริงนี่ของจริงนี่สถิตินะครับน่าสนใจก็คือดูนะฮะว่าไอ้สิ่งที่มันออกมาเป็นความจริงที่เขาทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากชัยฏอนทั้งนั้นนะเพราะความจริงที่พูดเนี่ยเป็นความจริงในแง่ลบยังไงเวลาโกรธเนี่ยแล้วเราจะพูดแบบโหแกนี่นะขี้เกียจสุดๆเลยก่อนหน้านี้ไม่มีนะไม่มีแต่พอโกรธแล้วมีไหมพอโกรธว่าโหแกนี่มันเป็นคนดีจริงๆเลยไม่มีครับแกนี่นะโอ้โหสารพัดอ่ะฉันนี่ตัวเหม็นเหลือเกินฉันไม่อยากอยู่ใกล้แกละไปพูดความจริงนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไอ้นี่เขาสถิติเนี่ยเขาไม่ได้เอาศาสนามาวัดนะแล้วมันจริงไหมกับที่อัลลอฮ์มีบอกอัลลอฮ์บอกว่าความโกรธนี่มาจากชัยฏอนแน่นอนนี่จริงนะครับคมเหลือเกินคมนะอันนี้เรามองนี่เราผมไม่มองพื้นเนี่ยอาจารย์ เด็กนอนในตะกร้าเงาะน่าจะหมดเงาะทำไมไม่หมดผมไม่เข้าใจในชีวิตผมเงาะมันต้องหมดดิครับพี่น้องใครไม่เห็นเด็กชีวิตผมไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนนะต้องบอกพี่น้องจะทำดิผมจะมองมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับคือ1บวก1เป็น2เป็นแบบนี้ชีวิตผมมันต้องไม่ใช่แบบซับซ้อนมาวางสุดถอดสแควร์รูทนี่ไม่ต้องนะครับนะครับข้อสุดอีกอันนึงแล้วกันว่ารู้ไหมเอาให้ถามอาจารย์นะว่าเรื่องของหมดเวลาแล้วยังเหลือ5นาทีจริงเหรอสิ่งเดียวเลยเขาบอกว่าที่ทำให้เราเนี่ยทุกเป็นทุกข์ที่สุดนั่นคืออะไรก็ความทุกข์ก็ทุกข์กันแหละอะไรที่ทำให้เราเป็นความเกิดความทุกข์ที่สุดไม่มีตังค์ก็ทุกข์ทะเลาะกับภรรยาก็ทุกข์ไม่ใช่ไม่ที่สุดที่สุดคือยอมแล้วยอมแล้วคุณยอมอะไรง่ายง่ายเอาเรื่องภรรยากับไม่มีตังค์สองอันยอมไม่ใช่ชีวิตผมไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ค่อยคิดด้วยไม่อยากคิดเยอะเวลาก็จะหมดละเฮ้ยห้านาทีคือความคิดของคุณเองยังไงภรรยาทะเลาะกับภรรยาไม่เก็บมาเจ้าคิดเจ้าแค้นทุกไหมมันก็จบไปไม่มีตังค์เฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้อัลลอฮ์ก็ให้ไปละหมาดทุกไหมไม่ทุกครับสิ่งที่ทำให้เราทุกสิ่งเดียวความคิดคือความคิดของเราอ๋อก็จริงถ้าเราไม่คิดไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนที่ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟัตตานีบอกเครียดไปอะไรนะโกรธไปใครเครียดเราโกรธเนี่ยเราแค้นเนี่ยแล้วใครเครียดครับอ๋อเราเองนั่นแหละครับเครียดก็มีพอดีผมได้มีโอกาสผมจะคุยวันพฤหัส
เรื่องของการคิดบวกซึ่งเขาเป็นสถิติเขาเป็นซีรีส์ยาวเลยแล้วผมดูประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับการคิดบวกถ้าตอกย้ำเรื่องการคิดบวกเนี่ยมันจะได้อย่างที่เราต้องการแต่เมื่อใดก็ตามที่เราคิดลบเนี่ยเช่นเราเรียนไม่เก่งเราเรียนไม่เก่งก็จะเรียนไม่เก่งครับจริงอันนี้ผมก็เคยได้ยินนี่แหละเราเจ๊งมันมีหนังสือออกมาชื่อเข็มทิศชีวิตอ๋อเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินนะดีขายเยอะเขาบอกว่าเราต้องคิดว่าต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ต้องมุ่งมั่นทำให้ได้ต้องมุ่งให้ได้แล้วมันจะได้ใช่แต่มันก็มีหลายอย่างที่มันทำไม่ถูกต้องแต่จะมุ่งมั่นคือคนที่อ่านนี่ถ้าอ่านไม่ดีนะฮะคือจะไปเบียดเบียนคนอื่นทันทีอ่านแล้วต้องมีศาสนาด้วยนะต้องคิดดีๆครับนะครับหมดแล้วฮะหมดแล้วมีอีกรูปไหมฮะมีอีกรูปหนึ่งสุดท้ายแล้วกันอะไรจำเรียกอะไรมาวันนี้ก็ให้แกหน่อยเอาให้เต็มที่เลยคราวที่แล้วไม่ได้มาอันนี้เอาให้จัดเต็มเอาไหนล่ะว่าไงอาจารย์มุริป้าป้าไหนนี่นะครับคนที่ได้ภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะรู้นะถามคุณดูเซนนะซับซ้อนผมไม่ได้ภาษาอาหรับมันก็ไม่ต้องการดูรูปอ่ะคนคิดซับซ้อนคิดเยอะง่ายเนี่ยนี่ง่ายเลยเอาว่าไปเล็กๆนี่ถ้ามันรวมกันมากๆก็มีพลังแล้วก็ไล่เลยไล่ชนะไอ้พวกใหญ่ๆแล้วก็แค่นั้นแล้วเห็นแล้วรวมกันคือพลังสามัคคีคือพลังโอ้โหในนั้นข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแตกแยกกันเนี่ยมันจะไม่มีพลังก็ตรงข้ามกับผมครึ่งมันเป็นความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันแหละครับแค่นี้นะแค่นี้แหละครับงั้นเราสังคมเราต้องเป็นอุมมะวาฮิดะนี่เลยแล้วก็ไอตัวป้าใหญ่เนี่ยศัตรูอิสลามกินมันเลยแต่เมื่อใดก็ตามศัตรูของเราเนี่ยเป็นศัตรูคนเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันจะใหญ่มหาอภิมหาอำนาจแต่เราแตกแยกกันต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างไม่ซับซ้อนในชีวิตผมมาชาอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะสุดยอดจริงๆนะฮะจบด้วยกับสามัคคีคือพลังพลังนะครับอุมมะวาฮิดะพวกเรามาชุมนุมต่างกลุ่มใจรักสมัครสมานโหนี่ไม่ทันเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับในการคุยจุคอต้องจากลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาคุยกับพี่น้องสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปอย่างไรเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันมุมมองศาสนามุมมองสังคมหวังว่าพุทธนาเนี่ยจะไม่มีการสอบอะไรที่รามคำแหงนะครับก็ถ้าสอบไม่ติดก็ไม่ฮะเราแก้ไขเลยทำยังไงมาให้เร็วออกให้เร็วออกให้เร็วนะครับผมมารออยู่ที่นี่นะครับแม้ว่าจะมีสอบไม่เป็นไรเรามาเร็วเรามาเร็วอันนี้ผมแนะนำอาจารย์นะฮะมันอาจจะยากนิดนึงจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างกันสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มุริที่มาเสียงครับผมฮุสเซนโมมินนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเวลาที่เราฟิกเมทีนายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Do shut up, do do 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 shut up, shut up, la la la.โรงเรียนวิทยาปัญญาร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะห์ลุลบัยฏ์และซอฮาบะห์ขอเชิญพี่น้องร่วมฟังบรรยายในหัวข้อกลับมาสู่ฟิตรอกของความเป็นมนุษย์เถิดโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้และอาจารย์บุคคลีอันการิมีณโรงเรียนวิทยาปัญญาคลอง13หนองจอกตรงข้ามมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559เวลา 20:30 นเป็นต้นไปในงานมีของฮดียะห์มอบให้กับผู้ที่บริจาคให้กับสมาพันธ์สอบถามโทร0851335650สนับสนุนสมาพันธ์ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขบัญชี109-104-1563แต่งตั้งแล้วนายกคนใหม่ของตุรกีที่โลกจับตามองว่าจะมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลกพร้อมอัปเดตสถานการณ์พื้นที่ขัดแย้งในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมติดตามได้ในรายการอัลบายานตอนนายกคนใหม่ของตุรกีบินอาลียินดิริมและสถานการณ์อียิปต์ซีเรียอิรักอัฟกานิสถานโลกมุสลิมจะไปในทิศทางไหนห้ามพลาดวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคมนี้เวลา 13:50 นทางไวท์ชานเอลที่นี่คือภารกิจที่เราต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มกำลังเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จทันทีที่เราหยุดเราจะถอยหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหลือเวลาให้ลังเลใจอีกต่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลเลาะห์
อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้ 4:00 น.เป็นต้นไปภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนพบกับรายการโต๊ะรับแขกฉบับพิเศษก่อนเข้ารอมฎอนนี้กับแขกกิตติมศักดิ์ที่พรั่งพรูด้วยแรงบันดาลใจอาจารย์บรรจงบินกาซันครูผู้มีผลงานการแปลที่ได้รางวัลระดับชาติและทุ่มเทอบรมผู้สนใจอิสลามมากกว่า20ปีดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนคนที่12ผู้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมไทยก้าวสู่ระดับสากลอาจารย์สมานงามขนงโฆษกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดร.วินัยดะลันผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับโลกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตี 5:50 นาทีเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์ไวท์ชาแนลเราคัดสรรรายการคุณภาพเพื่อคุณร่วมก่อติดการรายงานข่าวการดูจันเซี่ยวเพื่อเข้าสู่รอมฎอนไปกับคณะกรรมการตรวจดูฮิลาลจันเซี่ยวของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติทีมข่าวไวนิวและคณาจารย์จากบอร์ดชะรีอะห์ของไวท์ชัยแนลในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปส่งตรงจากศาลาดูจันอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและจังหวัดชลบุรีรวมถึงติดตามการรายงานผลจากองค์กรที่น่าเชื่อถือทั้งในไทยและในแต่ละประเทศทั่วโลกรอบคอบฉับไวตรวจสอบได้คืออามานะห์ของเราไวท์ชัยแนลสถานมีความดี24ชั่วโมงกลับมาตามกระแสเรียกร้องกับรายการหนังสือเดินทาง4เทปพิเศษพร้อมแขกรับเชิญ4คนพิเศษที่มีเรตติ้งและยอดวิวสูงที่สุดในโลกโซเชียลพบกับนเชคนค้นคนนักค้นความหมายของชีวิตและคร่ำวอดอยู่ในวงการทีวีมามากกว่าทศ